ประเทศไทยครับอาจารย์ชูคงเปลี่ยนระบอบประจำคืนวันศุกร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วหน้าครับครับวันนี้ครับเราก็มาฟังมาคุยกันนะครับเพราะว่ามีคำถามเข้ามามากมายเหลือเกินครับครับมีคำถามเข้ามาว่าทำไมประยุทธ์เลมันถึงกลางมากมันกลางได้นานแค่ไหนจริงหรือไม่ที่นายกยิ่งลักษณ์ถูกบังคับและแกนนำแดงก็ถูกบังคับเลยต้องยอมทหารกบฏทำไมไอ้เลถึงกล้าบอกว่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับเดี๋ยวเรามาฟังในรายการนั่นละกันนะครับและยังมีคำถามต่อมาอีกว่าเสรีไทยและรัฐบาลพัดถิ่งจริงหรือไม่ดูแล้วมันเหมือนแผ่ไปเรื่อยๆและได้ข่าวว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่เอากับรัฐบาลพัดถิ่นเพราะรัฐบาลนี่เลยยอมให้เพื่อไทยเข้าร่วมด้วยเป็นรัฐบาลรวมมิตรมีทุกพรรคเลยเพื่อไทยและยิ่งลักษณ์หยุดให้การสนับสนุนตั้งรัฐบาลพัดถิ่นไปก่อนจริงหรือไม่ครับหลวงตาครับเดี๋ยวเรามาฟังในรายการก็แล้วกันนะครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วครับคืนนี้ครับดร.เพียงดินรัตน์ไทยครับจะมาคุยกันในเรื่องของการออกอากาศของ UN นะครับอีกสักครู่เราจะได้ยินเสียงของอาจารย์ชูพงษ์และก็ดร.เพียงดินซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับทั้งคู่เลยครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงษ์และดร.เพียงดินเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ใจสวัสดีครับดร.เพียงดินครับสวัสดีครับหลวงตาพี่บุตรชัยแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับกับหลวงตาคำถามวันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ตรงประเด็นนะครับเพราะว่าคนสงสัยกันเยอะเหลือเกินว่าเหตุการณ์ที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่นนะดูเหมือนจะช้อปปิ้งกันสบายใจอะไรทั้งหลายนะทิศทางมันจะไปยังไงและทำไมวันนี้นะทหารถึงเข้าไปอยู่อ้อมกอดของจีนเอางี้ไหมหลวงตาผมจะรายงานข่าวที่ให้พี่น้องได้สบายใจนิดนึงเป็นความชื่นใจแล้วก็อ่านเกมแล้วเดี๋ยวให้หลวงตานะร่ายยาวปิดท้ายนะครับแล้วก็สรุปเป็นประเด็นเป็นหลักการที่พี่น้องสงสัยครับคือมันมีข่าวดีพี่น้องก็เลยอยากจะถือโอกาสมาแจ้งพี่น้องนะครับก็วันนี้ตื่นเช้านะครับ6:25 น.ที่ซานฟรานซิสโกนะครับเป็นเวลาปกติผมไม่ค่อยตื่นแต่จะเป็นเพราะว่าเวลานี้ถ้าอยู่ที่ยุโรปเนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับสิ่งที่เป็นข่าวดีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตแล้วก็เดี๋ยวนี่จะได้เชื่อมกับที่หลวงตาจะพูดก็คือว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะรัฐบาลทหารของไทยนั้นนะครับกำลังตกอยู่ในช่วงที่ต้องหาสิ่งเกาะนะครับต้องหาสิ่งเกาะเขาเข้ามาเพื่ออะไรเนี่ยจริงๆเรารู้อยู่แล้วเข้ามาเพื่อจะต่อท่ออำนาจกระชับระบอบแล้วก็หาทางล้างผิดให้ตัวเองและก็สร้างระบอบการปกครองซึ่งตัวเองและกลุ่มคนที่สนับสนุนนั้นได้ประโยชน์โดยที่นะถ้าจะมีฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายนะนี้เข้ามาบ้างก็จะเป็นเพื่อให้ภาพมันเป็นการออกมาและดูไม่น่าเกลียดเกินไปแต่ไม่มีทางจะได้อะไรที่มันสมน้ำสมเนื้ออันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความรู้ระดับนะครับสูงเข้ามาอธิบายแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะอยู่ครับเพื่อรักษาและก็สร้างระบอบเพื่อจะอยู่ในอำนาจแล้วกลืนประเทศยึดประเทศยึดผลประโยชน์ไว้ให้พวกเขาเหมือนเดิมแล้วมันก็จะคงจะลามไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนราชการเปลี่ยนอะไรด้วยนั่นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นะครับเป็นเรื่องเก่าแต่วันนี้มันยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่าเขาจะต้องทำให้ได้เขาจะเอาอะไรเขาเอาให้ได้นะครับแล้วปรากฏการณ์ที่เขากล้าทำนั้นเป็นเรื่องของการผมอธิบายไปหลายครั้งว่าเป็นเรื่องของงูเหลือมกินเหยื่อนะครับมันหนีบแล้วช่วงที่เราหยุดเฉยๆเนี่ยเขาจะหนีบแต่ว่าขณะเดียวกันเกมการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่จะต้องเล่นกันพอสมควรนะครับเพราะว่าปรากฏการณ์ที่นะเกิดการรัฐประหารอย่างที่มันผิดยุคผิดสมัยทั่วโลกเหลืออยู่แค่3ประเทศที่เป็นรัฐบาลเผด็จการที่มาจากทหารนี่นะและของเราในนายกมาจากการแต่งตั้งของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ย ต่างชาติเขารับรู้ว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีความสงสัยบ้างเพราะว่าข่าวที่ป้อนไปจากเนชั่นบ้างบางกอกโพสต์บ้างหรือว่าผู้ทูตต่างๆที่ออกไปนำเสนอกับต่างชาตินั้นนะครับคนก็ยังสงสัยว่าปี49นี่รัฐประหารเพราะว่าเอ๊ะมันมีความชอบธรรมจริงๆหรือเปล่าเพราะคำว่า populist เนี่ยนะครับ populist ที่แปลว่านโยบายประชานิยมเนี่ยในสายตาต่างชาติเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นบวกเสมอไปนะครับบวกกับรับข่าวจากนะการทูตไทยนะไปตัดขัดแย้งกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสถานทูตไทยพยายามจะเผยแพร่ทั่วโลกเนี่ยเขายังไม่แน่ใจแต่การที่พวกเราเนี่ยไอตัวเล็กๆอย่างพวกเรานี่แหละนำเสนอข้อมูลข่าวสารส่งจดหมายภาคีไทยนี่ส่งจดหมายอธิบายปัญหาเชิงโครงสร้างออกไปสู่ชาวโลกเนี่ยรัฐบาลทั่วโลกทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะครับโดยเฉพาะเราเน้นที่สองทวีปนี้อย่างหนักวันนี้มันเกิดผลนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เราพยายามโยงให้เขาเห็นนั้นวันนี้เขารับลูกครับพอเขารับลูกปุ๊บประกอบกับเรียกว่าจิตวิญญาณของโลกตะวันตกนั้นมันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยครับมันเป็นเรื่องหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซึ่งมันเป็นคู่แฝดกันเนี่ยเหตุที่มันเกิดในประเทศไทยการฆ่าฟันประชาชนโดยที่ปิดบังแล้วก็รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยมันตอแหลมันคิดว่าโลกเขาโง่เห็นภาพเฉพาะที่คนในเมืองไทยเห็นแต่เขาลืมไปว่าภาพที่ต่างประเทศนั้นคนอื่นเขาเห็นแล้วการที่พวกเราเนี่ยที่ต่อสู้กันก็ส่งภาพส่งสัญญาณต่างๆนะส่งความคิดข้อมูลต่างๆไปให้กับต่างชาติแม้กระทั่งตัวแทนนปช.ตัวแทนพรรคเพื่อไทยคุณอัมสเตอร์ดัมก็ได้ทำหน้าที่นะในการทำให้เห็นถึงโครงสร้างของการกดขี่ข่มเหงประชาชนการนะบีบคั้นแล้วก็ทำร้ายประชาชนมาอย่างเป็นระบบนะครับเขาบอกยิงนกในกรงอะไรทั้งหลายเนี่ยพอมาถึงวันนี้ภาพประติดประต่อปุ๊บเนี่ยนักวิชาการแม้กระทั่งที่ ANU นะที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับprofessor Walker นะครับก็โอ้โหเหมือนที่อาจารย์ชูพงศ์พี่บุตรไซพวกเราที่พูดกันนี่แหละครับวันนี้นักวิชาการมันตามมาทันเราหมดแล้วนะครับแล้วก็ต่างชาติเองผู้สื่อข่าวต่างชาติเองเขารู้เขาเห็นครับเขาก็สูญเสียกับมันไปพอสมควรเมื่อปรากฏการณ์เป็นดังนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารัฐบาลทหารประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยทางตันข้างหน้าเนี่ยเห็นแล้วน่ากลัวนะครับทางที่จะถูกบีบเอาลงไปนั้นก็น่าอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าการไปคบหาสมาคมกับจีนนั้นนะครับผมก็ได้ออกคลิปไปเมื่อก่อนหน้านี้พี่น้องไปลองฟังผมก็บอกไว้ว่าเนื่องจากว่าทางยุโรปออสเตรเลียแล้วก็ยุโรปมัน27ประเทศเขาพูดภาษาเดียวกันครับแล้วถ้าเยอรมันถ้าอังกฤษแล้วก็นะหรือว่าประเทศอื่นๆที่เป็นตัวหลักๆฝรั่งเศสนะครับหรือว่าเบลเยียมฮอลแลนด์เนี่ยซึ่งผมไม่แปลกใจเลยว่าเขาเนี่ยเห็นด้วยและเขารับรู้เรื่องประเทศไทยดีเนี่ยเขาได้แสดงจุดยืนไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยต่อไปทางข้างหน้าเนี่ยนะรัฐบาลของที่จะมาต่อเนื่องนะไม่ใช่ประยุทธ์เองอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าเขาใจเหล่จริงๆเนี่ยมันก็จะรับหน้าที่ขึ้นแล้วมันจะเห็นนรกบนดินนะครับทีนี้สิ่งที่ต่างชาติเขาบีบก็ทำให้วันนี้ประยุทธ์จำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อและความโลภต่างๆเรื่องโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันขึ้นเป็น 3.3 ล้านล้านพี่น้องตอนที่รัฐบาลยิ่งรักเขาทำเขาก็พิสูจน์อะไรออกมานี่นะแผนเขาออกมาเขาก็ศึกษากันพอสมควรแต่มันอาจจะไม่ละเอียดมากเขาขอ 2.2 ล้านล้านนะวันนี้มันขึ้นมาทำมันจะเอา 3.3 ล้านล้านเห็นว่ารถไฟความเร็วสูงจะไม่ให้มีด้วยอะไรด้วยนะเนี่ยแล้วถามว่ามันศึกษาผลกระทบหรือยังเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับถามว่าศึกษาผลกระทบหรือยังเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะมันจะทำให้ในประเทศเองเราก็จะไม่ยอมรับถ้ายกเว้นพี่น้องคนไทยเป็นวัวเป็นควายนะที่พูดอย่างนี้แล้วก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าพี่น้องไม่เป็นวัวเป็นควายพี่น้องก็ต้องยอมไม่ได้ข้างนอกเขาก็เห็นครับแต่นี่ปัญหาก็คือว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติแน่นอนเดาแบบไม่ผิดเลยคือว่าวันนี้กำลังจะไปที่จีนสุดๆเพราะเชื่อมั่นว่าเงินถ้ายืมโลกทั่วโลกไม่ได้จะโดนบอยคอตอะไรเนี่ยจีนมีเม็ดเงินเยอะแล้วอินเดียนี่ก็ประเภทนะถ้าเราดูสภาพจิตใจอะไรของคนอินเดียมันก็มีคำพูดซึ่งเราก็ไม่อยากจะสนับสนุนนะว่าไว้ใจไม่ได้หรอกในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับประเทศทางเอเชียแล้วนี่จริงๆเนี่ยยกเว้นญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันในเรื่องการต่างประเทศนอกนั้นเนี่ยความลอกแลกนะการคอร์รัปชันการทำอะไรก็ได้หลักการมาทีหลังแต่ขอให้ได้ประโยชน์เนี่ยหรืออาศัยความสนิทชิดเชื้อโดยกันแล้วก็นะลูกมีเงียบใต้โต๊ะอะไรเนี่ยเวียดนามมาทั้งหลายนี่เราไว้ใจไม่ได้เลยอินเดียกับจีนวันนี้จะฉวยโอกาสสร้างความยิ่งใหญ่ในเอเชียแล้วเขาก็มั่นใจว่าการตลาดอะไรของเขานะครับอินเดียนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะมีศักยภาพสูงเหมือนกันเขาก็กล่าวว่าทหารเนี่ยก็จะไปอิงกับ2ประเทศนี้แต่ว่านะต่อไปเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าตรงนี้แม้ไปหาจีนจีนเขาก็เอาอยู่แล้วในเวลานี้แล้วจีนเขาก็เป็นประเภทว่าเขาต้องการขยายอิทธิพลมาทางนี้ให้ผมเดาเนี่ยผมเดาว่าเป็นเรื่องน้ำมันเพราะว่าการเคลื่อนไหวต่างๆถ้าจับหูจับตาดูแล้วเนี่ยนะครับประเทศจีนนั้นกำลังขยายตัวต้องการน้ำมันอย่างมากคนรวยก็อยากซื้อรถขณะเดียวกันนะรถไถต่างๆตามบ้านนอกเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเข้าไปหลังจากที่ใช้วัวใช้ควายมานานคนมันจะเป็นเหมือนประเทศไทยเมื่อตั้งแต่ปี35นะครับ3540ช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่นะประเทศจีนต้องการน้ำมันมากขึ้นนะและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมาเผชิญหน้ากับทางฝั่งของตะวันตกซึ่งอเมริกาในเรื่องน้ำมันก็อยู่มานานเพราะว่าประวัติศาสตร์คู่กับไทยก็มีมานานเราก็รู้กันอยู่นะครับเจ้าไทยก็อยู่กับนะทางฝั่งของสหรัฐมานานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปรากฏการณ์ของการชิงไหวชิงพลิบกันการเอาผลประโยชน์ของชาติไปต่อรองนะครับมันได้เกิดขึ้นในเวทีนานาชาติศึกใหญ่เฉพาะหน้าของเผด็จการทหารวันนี้เผด็จการราชาธิปไตยวันนี้ก็คือจะทำยังไงให้ชาวโลกนั้นมาเห็นดีเห็นงามจะสร้างภาพอย่างไรให้มันปรากฏกับสายตาชาวโลกและเป็นที่ยอมรับแต่การที่เขาทำความชั่วเพื่อจะมาหวังว่าจะมานะแล้วก็คิดว่าจะปิดบังได้ใช้ความเป็นเผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดวันนี้แล้วก็พยายามจะตบหัวคนไทยให้หลงให้เชื่อให้กล่อมให้เชื่อไม่ใครไม่เชื่อก็บีบบังคับใครบีบบังคับแล้วไม่ยอมก็เตะออกนอกประเทศถ้าพวกเราไม่สู้ไม่ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นไม่ตั้งกระบวนการขึ้นมาสู้มันอย่างเต็มที่นี่แปลว่าเรากำลังทรยศลูกหลานอย่างยิ่งผมต้องบอกเรียนไปเลยถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะถ้าท่านไม่กล้าประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นถึงมันจะไม่สำเร็จยังไงก็แล้วแต่เป็น long term project เริ่มต้นได้5ประเทศ10ประเทศนะครับแต่ผมยืนยันไว้เลยว่าอย่างน้อย20กว่าประเทศในยุโรปสหรัฐอเมริกานะถ้าเราจัดการตรงนี้ได้นะประเทศที่เป็นเล็กๆน้อยๆทั่วโลกเขาเอาแล้วจีนกับอินเดียเนี่ยมันจะมีภาษีอะไรนะครับแล้วถ้าเรายืนหยัดนะเราเอาข้อมูลเกี่ยวกับว่าประเทศไทยเรานี้ทางเหนืออีสานต่างๆประชาชนวันนี้ถึงแม้จะโดนเหยียบหัวอยู่แต่ว่าเขาพร้อมที่จะสู้ผมได้กระแสจากพี่น้องแล้วพี่น้องก็เองได้กระแสก็ได้กำลังใจจากพวกเรานะครับมันเราจะต่อสู้กันให้ถึงที่สุดทีนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องได้สบายใจก็จะเล่าข่าวอีกประมาณไม่เกิน5นาทีครับอาจารย์เดี๋ยวได้ฟังอาจารย์ได้พูดต่อในประเด็นที่มันลึกๆนะเป็นการวิเคราะห์อย่างลึกๆนะครับ อันนี้เป็นแถลงการจากเรียกว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเว็บไซต์ของ OHCHR.org นะครับวันที่13ครับที่เจนีวาช่วงนี้ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่26เดือนนี้เนี่ยเขามีการประชุมเป็นวาระที่เขากำหนดไว้นะครับมีหลายประเทศเข้าไปร่วมทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับ Navy Pillay นะครับเป็นผู้ดูแลอยู่ตรงนี้เราทราบว่าจะมีตัวแทนจากประเทศไทยคือปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมไม่อยากจะจำชื่อนะแต่เราส่งจดหมายไปบอกว่าท่านอย่าได้ให้รัฐบาลไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมบนเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์บนเวทีของสิทธิมนุษยชนเด็ดขาดเพราะว่าในประเทศไทยได้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็การรวบอำนาจการยึดอำนาจของประชาชนแล้วก็เล่าเรื่องของการจับตัวไปการทำให้ตัวหายแล้วก็จับตัวไปแล้วไม่รู้ที่รู้แห่งเสร็จแล้วก็นะครับมีการทรมานบ้างแล้วก็มีคนตายไปด้วยอะไรด้วยนะเราบอกว่าอยากให้เข้าไปแล้วก็ขอเรียกร้องให้เขาเนี่ยช่วยประนามรัฐบาลไทยรัฐบาลทหารไทยด้วยปรากฏว่านะฮะก็ไม่คิดไม่ถึงนะครับว่านะในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเขาไม่มีวาระเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับผมดูเอเจนดาแล้วไม่มีไอตัวที่จะสอดแทรกเข้าไปนะอาศัยเป็นคณะกรรมการชุดเก่าแล้วก็เข้ามาโดยหน้าที่โดยตำแหน่งก็ขอจะมาด้วยแล้วก็ผมก็บอกไว้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะมาโดยที่เป็นคำขอร้องของรัฐบาลทหารไทยนะที่กุมอำนาจอยู่ตอนนี้ให้มาอธิบายความแล้วผมก็บอกว่าการรัฐประหารและการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นยังไงก็ตามมัน justify ไม่ได้อย่าให้พวกนี้ได้มีเวทีขึ้นมาเลยนะครับมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับ UN experts เนี่ยหลายส่วนนี่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์แล้วก็มีจิตใจที่ดีงามลุกขึ้นมาต่อสู้เขาทำงานให้ฟรีก็มีนะครับอาสาสมัครมาช่วยทำเพราะว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนมันมีหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็มันมีหลายด้านนะครับวันนี้เขาขึ้นมาเนี่ยออกแถลงการอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ UNHCR นะครับบอกว่า fundamental rights at stake in Thailand สิทธิพื้นฐานนะกำลังอยู่ตกในอันตรายที่ประเทศไทยเขาบอกเขานะ UN experts concerned about arbitrary detentions and restrictions สองเรื่องที่เขานะเป็นกังวลที่สุดก็คือว่า เขากังวลเกี่ยวกับการจับกุมขังโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอธิบายไม่ได้ อยู่ๆจะจับใครก็จับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ restrictions นั้นเขาอธิบายความไปถึงเรื่องของการจำกัดสิทธิทางการเมืองการแสดงความเห็นการพูดคุยกันการสุมหัวทางการเมืองการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ต่างๆและรวมไปถึงเสรีภาพในการแสดงความเห็นเสรีภาพทางวิชาการเขาใส่มาในนี้ทั้งหมดครับแล้วเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่านะความมั่นคงนะครับแล้วก็การประนีประนอมนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นไปได้เลยในประเทศไทยถ้าหลักสิทธิมนุษยชนนั้นนะซึ่งได้รับการการันตีไว้เนี่ยถูกเพิกเฉยนะครับแล้วก็พูดกันวันนี้เองนะครับขณะที่นะกระตุ้นให้ผู้มีอำนาจต่างๆในปัจจุบันเนี่ยจะต้องรีเวิร์สเลยนะครับทุกมาตรการต่างๆให้กลับหัวกลับหางเลยโดยเฉพาะสิ่งที่มันไปกระทบต่อสิทธิของพลเมืองแล้วก็ต้องจะให้มีการ restore democratic rule in the country แปลว่าเขาจะต้องให้มีการนะครับกลับไปใช้กฎของประชาธิปไตยในประเทศนี้ทันทีนะครับนั่นแปลว่าต้องมีการเลือกตั้งต้องให้ฟังเสียงของประชาชนเป็นคนตัดสินไม่ใช่ไอ้พวกกะเลกะลาดไม่กี่ตัวมาทำอะไรกันก็ได้นะครับแล้วก็เขาก็เล่าถึงเนี่ยการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่หลายเรื่องเขาเห็นหมดครับการจับตัวโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่ให้ทนายความอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาใส่ในนี้หมดนะครับรายงานอย่างชัดเจนแล้วก็นะครับผมคิดว่ามาตรการอื่นนั้นนะครับตอนนี้เขากำลังแจ้งให้คนที่อยู่ในอำนาจในประเทศไทยต้องชี้แจงรายงานกับทาง UN นะครับเขารุกเข้ามาหนักยิ่งขึ้นแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่ทำให้พี่น้องนะได้เข้าใจว่าการที่พวกเราทำงานนะครับจดหมายฉบับเดียวจากกลุ่มเดียวของพวกเราเนี่ยแต่เราส่งไปนี่เราก็มีแนวทางนะครับส่งไปให้นะเนวี่พิเล่นะครับบอกว่าคุณต้องช่วยประนามในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับถึงแม้ไม่มีวาระเกี่ยวกับประเทศไทยเขาให้ตัวแทนเขาออกมาพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอะไรตามมากว่านี้เพราะตอนนี้เขาเรียกร้องให้ไอ้ผู้ที่มีอำนาจ authorities เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องชี้แจงกับเขานะครับแล้วก็เราก็ใช้วิธีการว่านะครับส่งจดหมายแล้วก็บอกเขาด้วยนะถ้ายูไม่ทำอะไรเนี่ยให้รู้ไว้นะไอ้ส่งไปที่ Human Rights Watch เลยนะเขาได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราส่งไปที่ Forum Asia นะครับเราส่งไปที่องค์กรอื่นๆแล้วก็หน่วยของ UN แล้วก็ส่งไปถึงบันคีมูนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับอยากให้พี่น้องเข้ารู้ว่าพลังของพวกเรานั้นนะครับคำว่าเสรีไทยที่พวกเราทุกคนเนี่ยเห็นค่าของตัวเองแล้วลุกมาสู้ทำทุกอย่างที่เราทำได้แนวรบมันมีหลายแนวรบแนวรบต่างประเทศนี่พวกเราสู้เต็มที่แนวรบในประเทศไทยแนวรบด้านความเชื่อวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแนวรบในเรื่องของกำลังใจและมวลชนเนี่ยพี่น้องจะต้องมองให้ทะลุว่าพี่น้องทำตรงไหนได้ต้องทำวันนี้ก็อาจจะยาวกว่าที่ผมแพลนไว้นิดนึงแต่ว่าก็มาถึงมาเจอทั้งทีก็อยากจะให้มันมีน้ำมีเนื้อนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยหลวงตาพูดในประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วก็รวมทั้งประเด็นที่พี่น้องสอบถามเนี่ยก็จะได้น้ำได้เนื้อมากขึ้นนะครับผมก็ชงให้หลวงตานะครับเปิดการเทศนะครับแล้วก็ให้หลวงตาเทศนากันใหญ่ต่อเลยครับครับเชิญเลยครับหลวงตาครับขอบคุณมากครับดร.ครับพี่บุญชัยครับเอาละวันนี้ก็นะครับก็เป็นปกติว่าเราจะมาสรุปสถานการณ์ครับประจำสัปดาห์กันสถานการณ์ประจำสัปดาห์วันนี้ตั้งเนื้อเป็นหัวข้อก็อย่างที่พี่บุญชัยได้อ่านประกาศมาตั้งแต่ต้นนะว่าเรียกว่าทำไมไอเลถึงกลางนะไอเลทำไมมันถึงกลางนะใช่ไหมล่ะพี่บุญชัยใช่ครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าทำไมไอเลมันถึงกลางนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากว่าทำไมไอเลถึงกลางนะเปลี่ยนนะแล้วก็มีคนถามว่าแล้วมันจะกลางไปได้นานแค่ไหนนะไอ้ที่กลางอย่างเงี้ยนะเดินคับซอยอยู่เนี่ยมันจะเดินคับซอยได้แค่ไหนมันกลางได้แค่ไหนแต่เขาบอกจริงหรือไม่ที่นายกยิ่งรักถูกบังคับแกนนำแดงถูกบังคับเลยต้องยอมทหารขบฏนะโอ้ที่ทำไมไอเลถึงกล้าบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเสรีไทยรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเกิดจริงหรือไม่ดูแล้วมันแผ่วไปเรื่อยๆแต่ข่าวว่านายกยิ่งรักไม่เอารัฐบาลพัฒน์ถิ่นเพราะรัฐบาลได้เลยยอมให้ไทยเข้าร่วมด้วยยอมให้เพื่อไทยเข้าร่วมด้วยเป็นรัฐบาลรวมมิตรมีทุกพรรคเลยเพื่อไทยและยิ่งรักสุดท้ายการตั้งรัฐบาลประสิทธิ์ไปก่อนจริงหรือไม่ไอ้ถามว่าจริงหรือไม่เนี่ยอย่าเพิ่งถามเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมนะจะไล่ยาวให้ท่านฟังนะบางครั้งเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือไม่จริงนะและการเมืองเนี่ยคือเราต้องยอมรับอย่างนะและผมเองเนี่ยผมว่าผมพูดชัดนะครับ ที่ผ่านมาได้พูดชัดแต่เนื่องจากว่าท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยด้วยความที่ว่ารักนายกยิ่งรักมากนะพอพูดอะไรไปเนี่ยนะที่ไปเกี่ยวข้องกับนายกยิ่งรักเนี่ยนะและถ้าไม่ชมแบบว่าไม่ชมกันเดินหน้าเลยเรียกว่าไม่ชมกันอย่างออกหน้าเลยเนี่ยนะจะมีความรู้สึกว่านะพูดไม่ดีทีเดียวยิ่งถ้าเราบอกว่านะยิ่งรักไปร่วมด้วยอะไรไปร่วมด้วยอะไรต่างๆแล้วก็กลายเป็นว่าโอ้โหไปทำลายยิ่งรักกันบ้างนะหาว่าไปทำลายยิ่งรักอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าผมพูดชัดนะครับว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการรายงานสภาพการเมืองนะรายงานสภาพการเมืองจริงๆของเมืองไทยเพื่อที่เราจะได้รู้สภาพมันเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงๆคือต้องการให้รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่มานั่งต่อว่าใครถูกใครผิดหรืออะไรอย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดถึงเอาไปเนี่ยเอาคำถามนี่คำถามข้างหลังเนี่ยนะเอาคำถามข้างหลังขึ้นมาก่อนกันแล้วกันนะพี่บุตรชัยนะครับที่ถามว่าหนึ่งครับอาจารย์ครับมีข่าวว่าไอ้พวกทหารนะครับนะฮะที่ได้ทุนไปเรียนในอเมริกาในออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าเลยใครคนที่ใกล้จะจบก็ซวยไปเลยครับเพราะโดนส่งกลับหมดแล้วครับครับนี่แหละครับข่าวจากคุณแดนนี่นะครับหลังสกายผมนะครับส่งมาครับนะครับกินอยู่ในห้องรวมนะครับเลยเพลินไปเห็นมาครับเขาบอกว่าไอ้รัฐประหารเนี่ยทำเอาพวกทหารที่จบแล้วครับได้ทุนไปเรียนในสหรัฐอเมริกาไปเรียนในออสเตรเลียครับต้องถูกระงับและส่งกลับหมดเลยครับก็พูดง่ายเรียนไม่จบกันเลยครับจบแต่ทางทหารอย่างเดียวโชคดีไปนะโชคดีไปพวกนั้นก็เลยโชคดีไปเลยมันรวมเผด็จการเนี่ยครับโชคดีไปโชคดีครับเชิญอาจารย์ต่อครับเอาละทีนี้เนี่ยมาว่าประเด็นนี้ก่อน ประเด็นที่คำถามที่ถามว่านายกยิ่งลักษณ์และแกนนำเสื้อแดงถูกบังคับหรือไม่เนี่ยซึ่งหลายคนที่ฟังรายการเขาก็มีคนก็แจ้งมาว่ามีคนก็บอกว่าเนี่ยนะเราไปต่อว่าเขาได้ยังไงเขาถูกบังคับอะไรต่อมีอะไรเอาละครับผมบอกแล้วว่ารายการของเราเป็นรายการที่รายงานสภาพการเมืองที่มันเกิดขึ้นใครไปร่วมไม่ร่วมยังไงเราก็บอกชัดเจนหมดนะครับดังนั้นวันนี้พูดได้ชัดนะคือที่ชัดที่ผ่านมาผมก็บอกแล้วว่านะผมไม่เคยปฏิเสธนะฮะว่าไอ้พวกทหารเนี่ยไอ้พวกคณะรัฐประหารเนี่ยไอ้พวกโจรขบฏในคณะรัฐประหารเนี่ยผมไม่เคยบอกนะว่ามันใจดีนะมันใจดีกับคนแสดงนะและผมว่าไปเปิดฟังให้ดีนะผมบอกว่ามันไม่ใช่บังคับมันไม่ใช่ข่มขู่อย่างเดียวนะไอ้ที่บังคับข่มขู่อย่างนั้นเนี่ยนะกระจอกแต่คราวนี้มันมาแบบพิเศษเลยนะมาแบบพิเศษยังไงมาแบบพิเศษบอกว่าถ้ามึงไม่ร่วมมือด้วยมึงอาจจะตายหรือไม่ก็ถูกคุกหรือไม่ก็ถูกยึดทรัพย์หมดนะไม่ว่าจะเป็นจินวัตรไม่ว่าจะเป็นแกนนำเสื้อแดงอะไรล่ะนะผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ร่วมมือด้วยเนี่ยนะมึงจะถูกยึดทรัพย์หรือติดคุกนะหรือดีไปดีก็อาจจะหายเยียบไปเลยนะแต่มันไม่ใช่พูดแค่นั้นนะครับที่ผมบอกท่านไปเนี่ยผมบอกว่านอกจากนั้นแล้วมันยังบอกเลยว่าถ้าร่วมมือกับมันเนี่ยร่วมมือกับมันเนี่ยหมายความว่าร่วมมือกับไอ้พวกขบฏเนี่ยร่วมมือกับไอ้คณะรัฐประหารเนี่ยคุณจะได้สารพัดคุณจะได้สารพัดหนึ่งคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะไม่ต้องติดคุกไม่ต้องเป็นเสี่ยงตายและแถมยังจะได้ตำแหน่งต่างๆฉันจะดึงคุณเข้าไปร่วมนะดึงคุณเข้าไปร่วมในสภาครองดองนะและแถมยังได้นะได้อีกนะได้เงินได้ทองได้อะไรต่ออะไรและก็ยังได้ฐานะได้ตำแหน่งได้อะไรต่อมีอะไรขอยอมมาเป็นพวกเขาพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยพูดชัดยิ่งกว่าชัดไอ้พวกคุณเนี่ยนะที่ไปอ้างในลักษณะไปแก้ตัวให้นายกยิ่งรักไปแก้ตัวแกนนำเสื้อแดงเนี่ยผมไม่ได้ไปว่าแกนนำเสื้อแดงแล้วไม่ได้ว่ายิ่งรักและผมพูดให้ชัดยิ่งกว่าแก้ตัวให้นะ หมายความว่านอกจากเขาขู่แล้วเนี่ยนะเขายังปลอบอีกนะไม่ใช่ขู่อย่างเดียวนะไม่ใช่กูว่ามึงไม่ร่วมมึงตายมึงติดคุกกูจะยึดทรัพย์มึงเขาไม่ได้แค่นั้นนะก็บอกแต่ถ้าร่วมเขาจะให้ผลประโยชน์นี่แหละเขาจะให้ผลประโยชน์ต่างๆและก็ไม่ต้องห่วงนะไอ้เรื่องคดีความไม่ต้องห่วงเรื่องจะติดคุกติดตารางอะไรต่อมีอะไรและก็ไม่ต้องห่วงว่าจะถูกยึดทรัพย์เขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยมันมานะมันมาไม่เหมือนกับเมื่อก่อนใช้อำนาจข่มขู่บังคับยึดทรัพย์ไปดื้อแต่วันนี้มันมาเนียนมันมาแบบฉลาดยังไงครับฉลาดคือว่านะไปล้มเพื่อนแล้วเนี่ยนะไปล้มเพื่อไทยล้มรัฐบาลเพื่อไทยแล้วเนี่ยแต่กูไม่ฆ่ามึงอะนะแต่กูจะเอามึงเนี่ยนะมาใช้แรงงานมึงอีกอะเนี่ยให้มาช่วยทำงานทำโครงการและบริหารประเทศทำโน่นทำนี่นะให้มาทำโน่นทำนี่เพื่อที่จะให้ได้สตังค์กันเนี่ยแล้ววันนี้เป็นไงนะไอ้ที่อ้างสารพัดอ้างเลยนะโอ้ยรัฐบาลเนี่ยนะทำโครงการเนี่ยไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองอะไรเองบอกว่าแหมโอ้โหใช้งบประมาณ2 ล้านล้านนี่ชิบหายไปหมดแต่วันนี้เป็นไงล่ะพี่บุญใจขึ้นไปถึง3 ล้านล้านแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับไอ้โครงการโคตรพ่อโคตรแม่มันเนี่ยนะแค่ข้ามเดือนเนี่ยนะมึงยึดอำนาจมาได้เดือนกว่าเนี่ยนะราคาค่าโครงการขึ้นไปอีก1 ล้านล้านเลยเหรอไอ้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับคือผมเนี่ยไม่ได้ไปต่อว่าอะไรใครเลยนะแต่ให้รู้ว่ามันมาแบบวิธีพิสดารนะยึดอำนาจคิดล้มโครงการเขาด่าเขาสารพัดโครงการนะมันเลวโครงการนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เข้าไปปั๊บเนี่ยนะยึดโครงการไปทำแล้วแถมมาเอาคนของเพื่อไทยแหละไปช่วยทำเองนะดึงชัดชาติเข้าไปดึงใครต่อใครแล้วเขาคิดหรือว่าเขาไม่คุยกับนายกปูเลยเรื่องทั้งหมดนี่คือความจริงครับความจริงเป็นยังไงเราก็บอกเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นท่านไม่ต้องไปแก้ตัวให้นายกปูหรอกที่ผมพูดหมายความว่านายกปูและแกนนำแสดงไม่ได้ถูกขู่บังคับอย่างเดียวนะแถมคราวนี้ทั้งปลอบด้วยทั้งให้ผลประโยชน์ด้วยขอไปร่วมมือกันคือเขาต้องการอย่างเดียววันนี้เขายึดอำนาจเป็นพวกเขาต้องการคุมอำนาจทางการเมืองเป็นเสด็จการไว้รองรับที่ว่ารัชกาลที่9เมื่อไหร่เนี่ยนะรัชกาลที่9เนี่ยนะตายลงไปปั๊บเนี่ยนะอำนาจมันจะได้ไม่กระชอกไงเพราะว่าวันนี้เขายึดอำนาจเนี่ยเป้าหมายเนี่ยนะเป้าหมายในทางการเมืองสูงสุดก็คือการตั้งราชวงศ์ตั้งผู้สืบทอดนะสืบทอดราชสมบัติคือเรียกว่าตั้งเจ้าองค์ใหม่เขายึดอำนาจคราวนี้เพื่อไปรองรับการที่จะเอาไว้นะตั้งเจ้าองค์ใหม่ไอการติดตั้งนะจะตั้งไอกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยนะเขาก็ต้องคุมแบบเบ็ดเสร็จสภารัฐสภาก็ต้องเป็นของเขาเพราะยังไงมันต้องผ่านสภานะดังนั้นเขาคุมการเมืองทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะการเมืองเนี่ยเขาต้องการเอาไปเป็นของเขาคนเดียวเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าถ้าเขาต้องการให้ใครขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยนะมันจะได้ไม่กระชอกไม่มีปัญหานั่นแหละแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็รู้ว่าน้ำหน้าอย่างไอ้เลอย่างพวกไอ้เลเนี่ยในกองทัพผมก็บอกแล้วว่าทหารเนี่ยมันเรียนวิชาฆ่าคนมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันจะมาบริหารประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่คือประการที่หนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันจะไปบริหารเศรษฐกิจขนาดใหญ่วันนี้และโลกวันนี้นะมันสลับซับซ้อนขนาดนี้เลยมันบริหารไม่ได้หรอกแต่มันต้องการยึดอำนาจเป็นเสร็จในทางการเมืองเนี่ยเอาไว้เพื่อใช้นะโน่นเกี่ยวกับการนะตั้งรัชกาลที่10แต่ในขณะเดียวกันในการบริหารประเทศนะวันนี้เนี่ยในการบริหารประเทศเนี่ยมันต้องการที่จะยืมมือนะพรรคเพื่อไทยมันรู้ผมอธิบายไปแล้วว่าคราวที่แล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเป็นพรรคที่เขาเข้ามาเพื่อทำงานนะทำโครงการต่างๆและก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถมันก็รู้ว่าน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยมันไม่มีปัญญาทำหรอกและน้ำหน้าอย่างไอ้ประชาธิปัตย์เองก็ไม่มีปัญญาหรอกเพราะไอ้เชี่ยประชาธิปัตย์มันเนี่ยทั้งชีวิตมันเนี่ยหาแดกกับข้าวหัวคิวเนี่ยสูงสุดของการเป็นนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีอะไรแล้วครับเข้ามาเพื่อมาเป็นรัฐมนตรีหาแดกกับเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเป็นแต่ไอ้จะคิดที่ว่าจะมาบริหารประเทศชาติเศรษฐกิจเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยมันคิดไม่เป็นหรอกดังนั้นประยุทธ์เองทุกวันนี้เนี่ยนะที่มันเข้าไปยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยนะจ ที่ว่ามันฉลาดเนี่ยที่มันคิดว่ามันฉลาดเนี่ยก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะไปตัดเอาเพื่อไทยออกไปได้และมันก็สัมพันธ์อันลึกซึ้งกับนายกปูมาตลอดและนายกปูก็ให้เครดิตมันมาตลอดเถียงผมไหมล่ะว่านายกปูไม่ให้เครดิตประยุทธ์นะนายกปูเป็นคนที่ให้เครดิตประยุทธ์จันทร์โอชามาตลอดตามใจซะยิ่งกว่าอะไรอีกนะนี่แหละดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฐานะของนายกปูกับประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้ตัวให้นายกปูหรอกผมไม่ได้ต่อว่าอะไรแต่ผมต้องการรายงานสภาพความเป็นจริงให้ท่านได้เข้าใจนะให้ได้เข้าใจแค่นั้นแหละนะคือวันนี้เนี่ยประยุทธ์เองเนี่ยกับนายกปูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจกันนะค่อนข้างที่จะเข้าใจกันนะเมื่อค่อนข้างที่จะเข้าใจกันหมายความว่ายังไงหมายความว่านายกปูเองเนี่ยนะแกไม่เคยนะที่จะทำอะไรให้ประยุทธ์เนี่ยนะต้องเสียอกเสียใจและแม้กระทั่งนะตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ก็คล้อยตามรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผบ.ทบ.อยู่ได้นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ก็เห็นด้วยคล้อยตามกับประยุทธ์ตลอดและนายกปูก็พูดอยู่นะประโยคเดียวไม่ลาออกเด็ดขาดให้สุเทพมากดดันอย่างไรก็ไม่ลาออกนะไม่ลาออกเด็ดขาดและก็ถ้าหากว่าประยุทธ์จะทำอย่างไรหรือใครจะทำอย่างไรก็ทำนะตัวเองก็ไม่ลาออกเด็ดขาดแต่ถามว่าไม่ลาออกเด็ดขาดและทำอะไรไหมคือไม่ทำอะไรเหมือนกันนะจนในที่สุดที่ผมจะรายงานสภาพให้ท่านฟังเป็นพื้นฐานก่อนในที่สุดเนี่ยนะก็ประยุทธ์ก็ยึดอำนาจนะยึดอำนาจครั้งแรกก่อนนะเขาเรียกว่าตบตาประชาชนนะจริงๆแล้วตบตาผมไม่ได้หรอกผมบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วมันยึดอำนาจประกาศกฎอัยการศึกก่อนแล้วก็ยึดผมพูดผมเป็นคนที่พูดก่อนใครเพื่อนนะและก็กล้าท้าทายเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยผมพูดเรื่องนะเรื่องประกาศกฎอัยการศึกยึดอำนาจเนี่ยมาก่อนใครเพื่อนตั้งแต่ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยซ้ำไปและในที่สุดมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะทำอย่างนั้นจริงประกาศกฎอัยการศึกและในที่สุดมันก็ประกาศยึดอำนาจนายกปูก็ถือว่าหมดภาระหน้าที่แล้วในเบื้องตัวเองยืนยันตามหลักการว่าไม่ลาออกเด็ดขาดจากรัฐมนตรีนะถึงแม้ว่าในที่สุดเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ให้ต้องไปยังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่ายังมีรัฐบาลรักษาการอยู่ไม่ลาออกยึดหลักการแค่นั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำอะไรนะนี่ก็พูดตรงๆแล้วประยุทธ์จะทำยังไงนายกรัฐมนตรีไม่เคยขัดไม่เคยเถียงไม่เคยอะไรทั้งนั้นที่บอกว่านี่คือเขาเข้ากันได้เขาเข้าใจกันดีนะสภาพการเมืองมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องอธิบายกันอย่างนี้แต่ถามว่าแล้วประชาชนเนี่ยนะแล้วประชาชนจะไปหวังพึ่งใครล่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยทหารทำไม่ถูกตั้งแต่ต้นเห็นอยู่แล้วนะปล่อยให้ม็อบนะไอ้เทือกเนี่ยมันเข้ามาอาละวาดแล้วปิดประเทศอยู่อะไรอยู่แล้วก็ทหารก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามีทหารเข้าไปร่วมด้วยนะแต่งนอกเครื่องแบบเข้าไปร่วมด้วยมีอาวุธสงครามเข้าไปช่วยม็อบสุเทพสร้างเงื่อนไขเพื่อจะให้ทหารยึดอำนาจและในที่สุดนะประยุทธ์ก็ยึดอำนาจพอประยุทธ์ยึดอำนาจก็เชิญตัวแทนเสื้อแดงอะไรต่ออะไรแล้วก็บอกแล้วว่าวันที่ยึดอำนาจประกาศกฎอัยการศึกใหม่ๆเสื้อแดงก็บอกก็มาช่วยเสื้อแดงนะและในที่สุดทั้งนัทวุฒิจตุพรหลังจากนั้นแล้วนะฮะพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรและก็หลังจากนั้นแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานะหลังจากที่นัทวุฒิจตุพรได้รับการปล่อยตัวออกมานายกปูก็ไปแป๊บเดียวแล้วก็ออกมานะแต่ว่าไอ้พวกนักเคลื่อนไหวการเมืองนะไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆวันนี้ก็เดินแต่เพิ่มข้อหานะเพิ่มข้อหามากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณสมบัติบุญงามนงนะไม่ว่าคุณคทาวุฒิไม่ว่าใครต่อใครไอ้พวกที่ต่อสู้ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดนปชเนี่ยนะตอนนี้เราเห็นชัดคือเรียกว่าไม่ได้สังกัดนะนายกปูโดยตรงเนี่ยหรือว่าเพื่อไทยโดยตรงวันนี้เห็นชัดคนเราเนี่ยโดนหนักวันนี้ทหารไล่บี้อยู่เฉพาะไอ้พวกที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆแต่ไอ้ที่เป็นองค์การมวลชนของรัฐบาลหรือของพรรคเพื่อไทยคือนปชวันนี้ไม่มีปัญหาแม้กระทั่งคุณอารีไกรนรานะแม้กระทั่งเนี่ยใครต่อใครที่ออกไปนอกประเทศแล้ววันนี้เขาก็เรียกให้กลับไปรายงานตัวก็กลับกันหมดได้กระทั่งชินวัตรอาภุพาสออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับ แต่เรื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะทั้งแกนนำเสื้อแดงทั้งนปช.และทั้งนายกปูเนี่ยก็ได้คุยกันนะกับฝ่ายนะของประยุทธ์ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็พากันไปรายงานตัวและก็สนับสนุนนะสนับสนุนก็หมายความว่านะไม่เคลื่อนไหวไม่ต่อต้านนะสนับสนุนนะไม่ต่อต้านไม่เคลื่อนไหวนะสนับสนุนว่าการยึดอำนาจคราวนี้เนี่ยมันถูกต้องแล้วมันดีแล้วและครั้งหลังสุดที่ผมรายงานมาคราวที่แล้วพรรคการเมืองทุกพรรคนะก็ได้เข้าพูดคุยกันซึ่งผมนะไม่บางคนบอกให้ผมเอาข้อมูลมาจากไหนแน่นอนครับผมมีข้อมูลนะถ้าไม่มีข้อมูลไม่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ทำอย่างนี้นะครับก็พูดคุยกันไปพูดคุยกับนะประยุทธ์ก็บอกว่าจะเอาเข้าร่วมทุกพรรคเป็นรัฐบาลร่วมทุกพรรคแล้วก็แต่ละพรรคนะก็เจรจาต่อรองกันพรรคประชาธิปัตย์นะพยายามที่จะเอาคมนาคมและพลังงานไปและตอนหลังก็กำลังต่อรองกระทรวงทรัพย์อีกกระทรวงนึงเพื่อติดใจอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อไทยไม่อยู่ในฐานะที่จะไปต่อรองอะไรกับเขานะและก็ไม่ติดใจนะนี่สภาพที่มันเกิดขึ้นนะสุวัสด์เองก็ได้บรรหารก็ได้พอเรามาออกอากาศออกข่าวเข้ามาท่านรู้ไหมโอ้โหพล่านกันหมดเลยเพราะเรื่องนี้เนี่ยเขาคิดว่าเป็นเรื่องลับผมบอกแล้วเรื่องลับอะนะมันไม่มีมันมีแต่ของลับมันจะลับยังไงอะเพราะว่าไอ้คนที่ไปเจรจาแต่ละพรรคเนี่ยนะที่พูดคุยเจรจากันนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งญาติโกโหติกามันต้องมีทั้งเพื่อนทั้งฝูงมีทั้งใครได้จริงๆแล้วเขาเองเนี่ยนะเขาไม่อยากให้ลับอยู่แล้วคุณบรรหารเองแกก็ไม่ต้องการให้เป็นความลับเพราะคุณบรรหารเองแกก็ถูกเบียดให้เหลือแต่กระทรวงเกษตรอย่างเดียวนะแล้วแม้กระทั่งหน่วยพรรคอื่นเองวันนี้เนี่ยเขาก็มองตาปริบๆเพราะกลายเป็นว่าไอ้ตัวเหี้ยมันกลับได้ดีไงนะตัวเหี้ยกลับได้ดีหมายความว่ายังไงหมายความว่าประชาธิปัตย์ที่มันปิดประเทศมันปิดกรุงเทพมันทำความเดือดร้อนมันทำความเสียหายประเทศไทยเนี่ยนะภายใต้การนำของไอ้เทือกเมากระท่อมเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันได้กระทรวงดีๆคมนาคมพลังงานไปเนี่ยครับพอเราเอาข่าวมาออกมาเปิดเผยปรากฏว่าพลาดกันไปหมดเลยครับพลาดแล้วก็จะทำไงตอนนี้เอาละครับตอนนี้บอกว่าเสียหายหนักแล้วนะเพราะว่าเรื่องตอนนี้ได้กลายเป็นว่านะทุกฝ่ายที่หัวกันยัดหาประเทศที่ผมออกมาตีปลาหน้าใส่ตีเสียงดังฟังชัดประกาศต่อไปนะปรากฏว่านี่นะครับพวกเราที่อยู่ในพรรคการเมืองบางพรรคก็บอกว่าชิบหายแล้วประยุทธ์เรียกไปคุยกันใหม่บอกว่าต่อไปนี้นะให้พรรคการเมืองนะถ้าจะร่วมมือกันเนี่ยให้ไปคุยตกลงกันให้ได้ไม่ใช่ตกลงกันได้อย่างเดียวนะครับและก็นะใครจะเอากระทรวงไหนอย่างไรนั้นอย่าเปิดตัวออกมาเขาจะหาคนเข้ามาประสานและวันนี้เขาปรับแผนอยากจะบอกว่าเขาปรับแผนผมเช็คข่าวมาเมื่อกี้เนี่ยเขากำลังปรับแผนว่าถ้าเอาพรรคการเมืองเอานักการเมืองนะเข้ามาบริหารโครงการเข้ามาบริหารประเทศต่อและเอามาลักษณะทุกพรรคหรือเป็นรัฐบาลแห่งชาติก็จะนะไม่พ้นข้อหานะหัวกันยัดหาประเทศเนี่ยครับกลัวกันยัดหาประเทศซึ่งเราเปิดประเด็นไปว่าวันนี้เนี่ยการทำรัฐประหารนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นการทำรัฐประหารเพื่อจะมาแก้ปัญหาอะไรกับประเทศเลยมันไม่ใช่เป็นการยึดอำนาจทำรัฐประหารเพื่อจะไปแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาไม่ให้คนซึ่งแตกแยกเป็นสองฝ่ายลุกขึ้นมาฆ่ากันไม่ใช่แต่ที่มันใช่คือการยึดอำนาจคราวนี้นั้นคือการยึดอำนาจเพื่อเข้าไปจัดการกับโครงการใหญ่ๆเพื่อที่จะหาแดกกันหรือที่เราเรียกกันว่าร่วมกันยัดหาประเทศนะสามัคคีกันยัดหาประเทศนั่นแหละสภาพวันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าพอเราโวยขึ้นมาพอเรื่องมันแดงเรื่องมันแตกวันนี้ยุทธเล่เรียกประชุมกันใหญ่ครับเรียกประชุมกันนะตอนนี้กำลังจะปรับแผนใหม่ปรับยังไงครับ ครับแผนใหม่ก็เอารายชื่อที่นะเขาส่งออกมาก่อนที่จะยึดอำนาจนะที่เขาจะเอาออกมาโชว์ก่อนยึดอำนาจว่าจะเอาใครมาบ้างแม้กระทั่งหมอพรทิพย์เอ้ยไม่ใช่หมอพรทิพย์ไอ้หมอผมฟูก็จะให้คุมกระทรวงยุติธรรมอย่างนี้ทารินนะธนินเยาวรานนท์จะไปคุมอุตสาหกรรมเองคือจะไปเอาชื่อเก่าคนเก่าทีมเก่าแหละมาโปรโมทใหม่ตอนนี้พลาดกันไปหมดแต่ไม่ว่าพลาดอย่างไรครับภายใต้สถานการณ์วันนี้นั้นนะก็ยังไม่พ้นร่วมกันยัดหาประเทศไทยดังนั้นสถานการณ์การเมืองนะตั้งแต่ยึดอำนาจมาจนถึงวันนี้เป็นสถานการณ์ยัดหาประเทศไทยกันยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะไปเอารัฐมนตรีนะที่ไม่ใช่เป็นมาจากพรรคการเมืองหรือเป็นรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองวันนี้ยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมคือแดกหานะประเทศไทยกันอยู่และโครงการจาก2 ล้านล้านวันนี้ชัดเจนแล้วครับขึ้นมานะเป็น3 ล้านล้านและถามหน่อยที่ไอ้ที่เมื่อก่อนนี่ออกมาเนี่ยนะโอ้โหประเทศไทยต้องเป็นหนี้เป็นสินชั่วลูกชั่วหลานนะไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำแล้ววันนี้เนี่ยเป็นไงครับโครงการออกมาเนี่ยนะ3 ล้านล้านเป็นไงล่ะครับเรียกเป็นเปล่าศาสตร์เป็นไงล่ะพี่อุทัยยึดอำนาจครั้งนี้ตกลงมันชัดไหมชัดแจ๋วเลยยึดประเทศแดกยึดอำนาจในประเทศวันนี้มันเห็นชัดซึ่งคือยึดอำนาจเอาไว้เพื่อไว้ตั้งรัชกาลที่10นะคือสรุปไปชัดเลยวันนี้ยึดอำนาจคราวนี้เพื่อเอาไว้ตั้งรัชกาลที่10คนของตัวเองนะพวกตัวเองให้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10นะประเด็นที่2ยึดอำนาจคราวนี้เพื่อที่จะยัดอา2เรื่องนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ตัวไอ้นายกยิ่งลักษณ์อะไรต่อมีอะไรผมจะขอบอกว่ามันไม่มีหรอกว่าไอ้เผด็จการเนี่ยทหารที่ไหนเนี่ยนะมันไม่ข่มขู่ไม่บังคับนะถ้ามันยึดอำนาจแล้วมันข่มขู่มันบังคับทั้งนั้นแหละนะแต่ผมอยากจะพูดถึงผู้นำสักหน่อยนะคำว่าผู้นำใจนั้นโดยเฉพาะผู้นำท่านดูองซานซูจีท่านดูเล็กวาเลซ่าใครต่อใครนะครับนะหลายประเทศแม้กระทั่งผู้นำทางการเมืองที่ประชาชนเขาเลือกไปหรือเขาถ้าหากว่าฝ่ายเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหารหรือว่าเผด็จการอะไรก็แล้วแต่ถ้าบังคับให้ทำในสิ่งที่ผิดเขาจะไม่ทำครับเพราะอะไรครับเขาจะไม่อ้างนะว่าถูกบังคับถูกมันเอาปืนมาขู่ถูกบังคับนะเขาไม่มาอ้างหรอกครับแม้กระทั่งประเทศที่เป็นเผด็จการไม่ได้น้อยกว่าประเทศไทยดีกรีของความเป็นเผด็จการมันไม่ได้ด้อยกว่าประเทศไทยคือประเทศพม่านะผมจะเปรียบเทียบกับประเทศพม่าให้ท่านฟังและก็ผู้นำของประชาชนของประเทศพม่าเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะที่เรารู้จักชื่อกันดีว่าชื่อองซานซูจีนะองซานซูจีเป็นผู้นำและก็ถูกรัฐบาลทหารพม่าเล่นงานจนต้องเอาไปกักตัวเอาไว้เป็น10 ปีแต่ถามว่านางองซานซูจีเนี่ยนะครับเขายอมทำในสิ่งที่ผิดหรือว่าขัดกับหลักการไหมเขาไม่ยอมถึงแม้ว่าเขาถูกจับกุมขังเขาไม่ยอมและในที่สุดองซานซูจีก็ชนะนี่คือลักษณะผู้นำและผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกเขาจะเป็นกันอย่างนี้ถ้าหากว่าเอาไปติดคุกก็ติดเขาจะไม่ยอมรับเพราะเขาเป็นผู้นำในเมื่อเขาเป็นผู้นำประชาชนมอบความไว้วางใจมอบหมายมานำแล้วเขาจะไปกลัวตายกลัวติดคุกและจริงๆเขาไม่เอาไปยิงไปฆ่าหรอกครับนายกปูนี่ผมไม่เชื่อว่าทหารจะเอาไปยิงไปฆ่าหรอกนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเขานะครับไม่ยอมรับที่จะไปอ่อนข้อให้ถ้าหากติดคุก หรือถูกคุมขังเขาก็ยอมกันนั่นคือลักษณะผู้นำแต่ประเทศไทยเรามันเป็นเรื่องแปลกประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผมพูดวันนี้ก็พูดกันด้วยใจจริงผมเห็นส่งเสริมให้คนเนี่ยเอาตัวรอดกันคือถ้าจะส่งเสริมให้ผู้นำเอาตัวรอดนะก็บอกกันว่านะอย่าสู้เลยครับอย่ามาบอกว่าสู้ก็เหมือนกับเมื่อก่อนนะก็เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราบอกว่าถ้าหากเรามีการรัฐประหารเมื่อไหร่นะเราจะต้องออกมาสู้กับรัฐประหารทั้งนปช.ทั้งอะไรต่อมีอะไรนะออกมาสู้กับรัฐประหารถ้ามีรัฐประหารเมื่อไหร่แต่พอมีรัฐประหารเนี่ยนะครับทุกคนไม่สู้แกนนำไม่สู้พอไม่สู้แล้วเป็นยังไงครับนะไม่สู้แล้วก็มีการออกมาบอกว่าจะไปสู้อะไรได้ล่ะก็ต้องยอมเขาอ่ะเขามีปืนนะอ้าวแล้วไม่รู้เลยว่าทหารมีปืนน่ะไอ้ก่อนที่ยึดอำนาจไม่รู้เลยว่าทหารมีปืนน่ะก็ทหารมีปืนมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอพี่บุญชัยครับแล้วไอ้เมื่อก่อนนี่ทำไมล่ะทหารก็มีปืนแต่คุณบอกว่าถ้ายึดอำนาจเมื่อไหร่แล้วจะต้องสู้ไม่ยอมเอาชีวิตกันเดิมพันกันเลยถูกเวลาผมฟังจนเบื่อเลยนะไอ้ฟังคำเนี้ยนะพูดบนเวทีเสียงดังฟังชัดเลยนะกูไม่กลัวมึงบ้างอะไรบ้างสารพัดเลยนะพูดนะใช่ไหมล่ะพี่บุญชัยใช่ครับและก่อนหน้ามีการยึดอำนาจบอกว่าเมื่อไรจะยึดอำนาจเสียทีนะได้ยินกันชัดนะบอกเมื่อไรจะยึดอำนาจเสียทีละรอมานานแล้วอยากให้มึงยึดอำนาจจริงๆใช่ไหมล่ะพี่บุญชัยใช่ครับแต่พอยึดอำนาจปั๊บเนี่ยนะเงียบไอ้ออกมาเนี่ยนะยังมาบอกว่าโอ้ยอยู่อย่างดีก็ดูแลอย่างดีมันกลับตลปัดอย่างนี้แต่ไอ้คนที่ออกมาเชียร์กลับมาบอกว่านะถูกต้องแล้วรอดไว้ก่อนนี่คือลักษณะนะสังคมไทยที่น่าวิเคราะห์เหมือนกันที่เขาบอกว่าให้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีถ้ายังยึดคติกันอย่างนี้ดังนั้นผู้นำต่อไปนี้เวลาจะมาประกาศนำเนี่ยนะว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยต้องถามกันก่อนนะว่าคุณต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วถ้าเกิดทหารยึดอำนาจเนี่ยนะคุณจะเอาตัวรอดเป็นยอดดีหรือเปล่าคุณจะบอกว่าการยึดอำนาจของทหารเนี่ยทำถูกต้องแล้วดีแล้วเหมือนกับสงหวังอัคราศรีอะไรที่ออกมาด่าหนูริงเนี่ยจะเอาอย่างนั้นอีกหรือเปล่าดังนั้นวันนี้เนี่ยใครจะไปแก้ตัวให้ใครเนี่ยแล้วแต่คุณแหละครับพวกบางคนก็ได้รับค่าจ้างแก้ตัวให้อะไรให้ผมรู้นะฮะผมไม่ว่าอะไรใครหรอกครับแต่ว่าผมพูดโดยหลักการว่าคนที่จะเป็นผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยนั้นบางครั้งชีวิตอาจจะต้องอยู่ในคุกในตารางก็ต้องอยู่ครับเพื่อรักษาหลักการที่ถูกต้องไว้และมวลชนเขาไม่ทอดทิ้งหรอกครับมวลชนก็ไม่ทอดทิ้งนะไม่ใช่ว่าโอ้ยเป็นนายกแล้วเดี๋ยวมันเอาเป็นนายกไปขังก็ขังก็ไม่เป็นไรครับโลกทั้งโลกเขาจับตามองอยู่ยิ่งรักด้วยเนี่ยนะมันไม่กล้าไปแตะไม่กล้าทำอะไรหรอกอย่างนี้มันก็ไปอยู่บ้านพักกันแหละบ้านพักรับรองกันแหละไม่กล้าทำอะไรเชื่อผมเลยแต่การที่ไปให้ความร่วมมือและก็ไปยอมรับการกระทำของฝ่ายเผด็จการวันนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เสียหลักการนะมันทำให้เสียหลักการและมันทำให้เกิดนะวัฒนธรรมการต่อสู้ชนิดที่มาถึงเวลาแล้วเอาตัวรอดดังนั้นเนี่ยนะถึงบอกว่าถ้าสู้อย่างนี้มวลชนต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าเวลาตายเนี่ยประชาชนตายเนี่ยนะแต่พอถึงเวลาจะเอาตัวรอดกันแต่แกนนำเอาตัวรอดและแถมได้ดีได้ดีด้วยนะเพราะว่าเขาจะให้เข้าอยู่ในสภาปรองดองและดีไม่ดีเนี่ยนะเขาก็จะแต่งตั้งอะไรต่อมีอะไรได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งเบี้ยประชุมได้ทั้งสารพัดนะเยอะแยะไปหมดอ่ะนะและแถมเนี่ยนะผมเชื่อว่ายังจะมีเอาเงินงบลับมาแจกจ่ายกันอีกเพราะวันนี้ทหารใช้เงินซื้อคนด้วยนะก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังด้วยว่าวันนี้ที่มันยึดอำนาจไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้ปืนบังคับอย่างเดียวนะมันให้ผลประโยชน์ด้วยมันทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยวันนี้นะไปยอมรับนะยอมรับที่จะพูดตามทหารไม่ใช่ยอมรับว่าการกระทำของทหารวันนี้เนี่ยนั้นมันถูกมันดีนะไม่ใช่แต่ให้ออกมาพูดแทนให้ออกมาประโคมข่าวสร้างกระแสว่าทหารทำดีทำถูกต้องแล้วและก็ไม่ได้ใช้อำนาจบังคับอย่างเดียวนะให้ผลประโยชน์นี่แหละครับ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารวมกันหลอกประชาชนทั้งประเทศร่วมกันตอแหลประชาชนทั้งประเทศไอ้อย่างนี้ใครจะไปแก้ตัวให้ใครเนี่ยนะก็เชิญตามสบายนะครับแต่ผมก็ต้องยืนยันว่าวันนี้สภาพการเมืองมันเป็นอย่างนี้มันมาดึงเอาแกนนำแดงมาดึงเอารัฐบาลคนเสื้อแดงเข้าไปร่วมนะแล้วก็ให้รัฐบาลคนเสื้อแดงให้นายกปูให้แกนนำเสื้อแดงและเบรกไม่ให้มวลชนเคลื่อนไหวให้ความร่วมมือมันนะเพราะว่ามันนะต่อรองว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นแล้วกูจะเอาพวกมึงเข้าคุกแกนนำมึงก็เข้าคุกและแถมจะถูกยึดทรัพย์และยึดทรัพย์ไม่ว่านะจะย้อนหลังภาษีอีกอะไรอีกซึ่งเขากำลังทำอยู่อย่างเนี้ยถามว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะเราควรจะทำยังไงในฐานะของแกนนำในฐานะของแกนนำเนี่ยเราจะต้องประกาศไม่ยอมรับนะไม่ใช่ยอมรับกับเขาเขาจะยึดทรัพย์ยึดไปเขาจะนะเล่นงานภาษีย้อนหลังก็ให้เล่นไปนะครับเพราะว่าการกระทำวันนี้นั้นผมขอบอกท่านไว้เลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะยึดทรัพย์ท่านไปแล้วมันไม่เหมือนกับสมัยยึดทรัพย์นายกทักษิณนะครับวันนี้คนไม่ไปรายงานตัวอย่างนะอย่างคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยนะไม่ไปรายงานตัวยึดทรัพย์แล้วเนี่ยได้จะจัดการนะเรื่องภาษีย้อนหลังบ้างอะไรบ้างสารพัดจะหาเรื่องให้เขาเนี่ยถามว่านะเขาทำวันนี้เขาทำได้ไหมทำได้ครับศาลทหารนะเป็นคำสั่งของคณะคสช.นะคณะรักษาความสงบอะไรต่างๆซึ่งคือพูดง่ายๆว่าโจรกบฏนั่นแหละนะจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกโจรกบฏเนี่ยมันสามารถออกคำสั่งแล้วมันถือว่าคำสั่งวันนี้นะเป็นกฎหมายสูงสุดวันนี้ใครก็ต้องทำตามถ้าใครไม่ทำตามมันก็สั่งลงโทษและตามประกาศตามความต้องการของมันคือยึดทรัพย์และก็สั่งตรวจสอบภาษีย้อนหลังไป10 ปีเนี่ยนะท่านผู้ฟังจากคุณจารุพงษ์วันนี้เนี่ยนะถูกเลื่อนงานอย่างนี้เนี่ยในฐานะผู้นำเนี่ยนะอย่างบางคนก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ก็มารายงานตัวทีนะรายงานตัวแล้วก็ยอมรับนะบางคนก็แนะนำกันอย่างนั้นว่าให้ไปสู้อย่างนั้นแต่คุณจารุพงษ์เองวันนี้ถามว่าทำไมถึงไม่สู้อย่างนั้นล่ะถูกต้องเลยครับต้องขอบอกว่าสิ่งที่คุณจารุพงษ์ทำอยู่วันนี้นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าเขาจะยึดทรัพย์ถึงแม้ว่าเขาจะตรวจสอบภาษีย้อนหลัง10 ปีถึงแม้ว่าเขาจะใส่ข้อหาร้ายแรงทำไม่ถูกครับเพราะการกระทำที่เกิดจากการทำรัฐประหารคราวนี้นั้นมันขาดความชอบธรรมมันไม่ได้ขาดความชอบธรรมเฉพาะในประเทศไทยแต่มันขาดความชอบธรรมกับชาวโลกวันนี้สิ่งที่คุณจารุพงษ์ยืนหยัดในหลักการและไม่ยอมก้มหัวให้กับพวกเผด็จการวันนี้นั้นนั่นแหละครับจะทำให้คุณจารุพงษ์เนี่ยกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงและผมเชื่อว่าการยึดทรัพย์นะของผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและยัดข้อหาเนี่ยนะเรื่องภาษียกตัวอย่างเช่นคุณจารุพงษ์เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้คณะรัฐประหารในโจรกบฏมันทำได้แต่ในอนาคตคดีนี้จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาและจะต้องเป็นโมฆะอย่างเด็ดขาดและอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีค่าเสียหายจ่ายคืนมาอีกแน่นอนผมกล้าท้ากล้าพนันได้เลยครับไอ้ที่ยึดทรัพย์ไอ้พวกไม่ไปรายงานตัววันนี้นะที่เล่นงานเขาเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่อมีอะไรในอนาคตนั้นจะกลายเป็นเรื่องโมฆะแน่นอนและก็ไม่ต้องไปหวังผลในเรื่องนิรโทษกรรมด้วยนะไอ้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไปขออาศัยไปนิรโทษกรรมกับใครนะเพราะการกระทำอันนี้เนี่ยมันไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายเป็นการกระทำที่มันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายและเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมึงทำได้เฉพาะวันที่มึงยังมีอำนาจอยู่นะแต่วันที่มึงหมดอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยและผมนะกล้าท้าได้เลยว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่ามึงจะคิดนะไม่ว่ามึงจะคิดจะต่ออายุมึงเองหรือมึงจะตั้งตัวเป็นนะเป็นนายกเองแล้วก็นะต่ออายุเองและเป็นอะไรต่อเบี้ยอะไรก็แล้วแต่ แต่ในที่สุดมือก็ต้องหมดอำนาจแต่ในที่สุดนะอำนาจที่เกิดจากการทับรัฐประหารจะต้องเสื่อมคลายและหมดไปนะครับและวันนั้นแหละครับทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่นะวันนี้แกนนำผู้นำโดยเฉพาะในฝ่ายเสื้อแดงผมไม่พูดถึงพวกเสื้อเหลืองเลยนะครับที่ทำนั้นมันมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือไปยอมรับเอาตัวรอดที่เรียกว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะบางคนบอกว่านั่นนะตั้งแต่สุนทรภู่นะตั้งแต่สุนทรภู่ก็ว่าไว้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอะไรก็แล้วแต่รู้อะไรด้วยสู้รู้วิชาอะไรครับรู้วิชารักษาตัวรอดเป็นยอดดีเนี่ยอันนี้เนี่ยนะยิ่งเอามาใช้กับสังคมไทยและมันใช้กับการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่ารุมกันไปต้มประชาชนแต่ลักษณะอย่างคุณจารุพงศ์ก็ดีแม้กระทั่งของคุณจตุรนต์เองก็ดีไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับยอมให้จับนะจับได้ก็จับแต่ไม่ยอมรับคุณจารุพงศ์ไม่ยอมให้จับนะยอมละกำลำบากนะต่อสู้นะถึงแม้ว่าวันนี้ต้องหลบซ่อนแต่ก็ไม่ได้หลบซ่อนหนีหรือว่ากลัวไอ้พวกคณะรัฐประหารวันนี้ต้องชื่นชมคุณจารุพงศ์ที่ว่าทั้งหลบทั้งซ่อนและยังติดต่อทำงานประสานงานต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการอย่างไม่ยอมนะก้มหัวให้กับมันดังนั้นสิ่งที่วันนี้ที่เกิดขึ้นกับขบวนการเสื้อแดงนั้นถ้าบอกว่าคุณจารุพงศ์ไม่ใช่คนเสื้อแดงก็ไม่ใช่นะก็ต้องถือว่าเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ่ายเสื้อแดงและเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยนปช.นั้นมันเกิดภาพสองภาพหนึ่งภาพของแกนนำของผู้นำที่ไปยอมสยบนะให้กับไอ้พวกเผด็จการและก็ออกมาแก้ตัวว่าทำถูกต้องแล้วและแม้กระทั่งไอ้คนที่ไม่ยอมไปรายงานตัวไม่ยอมให้จับออกไปนอกประเทศแล้วก็วันนี้ก็ยังติดต่อชักจูงให้กลับไปนะอย่างคุณนะอาลีไกรราคุณวันชนะคุณนี่นะชินวัตรอะไรออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วแต่วันนี้ก็ถูกเรียกให้กลับไปรายงานตัวเพื่อไปเอาใจกับไอ้พวกคณะรัฐประหารนะให้เห็นไหมเนี่ยให้ความร่วมมือนะเห็นไหมพวกเราให้ความร่วมมือนะขณะนี้ออกไปแล้วจะกลับมารายงานตัวนะซึ่งอันนี้นะครับผมขอบอกว่า สำหรับการต่อสู้นะในทางการเมืองแล้วไอ้พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยผมถือว่าไม่เป็นบวกนะครับเสียงอย่าไปนะครับพี่บุตรชัยครับเสียงชัดครับนะไม่เป็นบวกครับแต่อีกภาพหนึ่งคือการไม่ยอมรับไม่ก้มหัวให้กับมันนะไม่ว่าคุณจตุรนต์ที่ถูกตามไปจับในขณะที่แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศและในระหว่างที่ให้ปากคำกับมันคุณจตุรนต์ก็บอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องตามวิถีทางประชาธิปไตยและก็คนที่มายึดอำนาจเนี่ยนะเป็นแค่ผบ.ทบ.ซึ่งอยู่ฐานะก็ต่ำกว่ารัฐมนตรีและก็ทำผิดด้วยและจะให้ผมไปรายงานตัวกับผบ.ทบ.ซึ่งทำผิดกฎหมายโทษฐานกบฏได้ยังไงนะนี่คือการยึดหลักการเอาละมึงมีอำนาจมึงมีอาวุธมึงเอากูไปขังได้มึงขังได้แต่ตัวขังได้แต่ตัวแต่หัวใจและวิญญาณขังไม่ได้ผู้นำมันต้องยืนหยัดอย่างนี้อีกท่านหนึ่งที่ผมพูดมานี่ไม่ใช่ว่ายอมมาจับเลยนี่สู้สุดฤทธิ์เลยนะสู้สุดฤทธิ์นะครับไม่ยอมให้จับด้วยนะเขียนจดหมายมาส่งข่าวมาว่ายังต่อสู้ต่อไปร่วมกันก่อตั้งเสรีไทยร่วมกันทำทุกอย่างวันนี้เพื่อจะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการและไม่ยอมให้จับมึงยึดทรัพย์กูมึงยึดไปมึงจะตรวจสอบภาษีย้อนหลังกี่สิบปีมึงทำไปคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณไม่ยอมนะให้จับลักษณะสองด้านนี้ก็ต้องบอกว่าลักษณะของคนที่ไม่ยอมรับไม่ยอมก้มหัวให้กับนะไอ้คณะรัฐประหารหรือโจรกบฏนั้นเป็นบุคคลที่นะถูกต้องแล้วครับนั่นคือเป็นผู้นำที่ถูกต้องแล้วแต่สำหรับคนอื่นนะถูกยึดอำนาจเสร็จสับนะไปเดินช้อปปิ้ง ก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมทำกันได้อย่างนี้นะขนาดว่าพวกเสื้อแดงถูกตามไล่ล่าเยอะแยะแต่นายกไปเดินช้อปปิ้งเพื่อแสดงภาพไปเห็นว่านายกไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็แน่นอนแล้วครับจะไปตื่นเต้นอะไรล่ะก็ประยุทธ์บอกว่าน้องกูไม่ต้องบอกหรอกพี่ช่วยขอให้น้องกูทำตามที่พี่บอกก็แล้วกันไอ้อย่างนี้เนี่ยนะจะมาบอกว่านี่คือลักษณะของผู้นำเหรอคือผมบอกเราต้องใครจะรักใครที่ผมไม่ได้ว่าอะไรผมบอกแล้วเชิญรักกันได้ตามสบายเธอไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมต้องพูดความจริงว่าสองลักษณะหนึ่งเนี่ยนะไม่ยอมก้มหัวให้คณะรัฐประหารนะต่อสู้แม้กระทั่งอยู่ประเทศไทยไม่ได้ต้องออกนะไปนอกประเทศและก็ยังต่อสู้อยู่นะเหมือนพวกเราหลายคนที่อยู่ต่างประเทศวันนี้ไม่ใช่หลบออกมาไม่สู้หลบมาสู้ทั้งนั้นและวันนี้นะหลายคนที่กำลังทำงานอยู่ในด้านสิทธิมนุษยชนนะแม้กระทั่งผมเองนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่เอามาพูดมากล่าวผมทำอยู่ตลอดและก็ได้พบได้คุยกันอย่างที่บอกนะจนวันนี้เนี่ยเขามากันเป็นแผงผมพูดไว้ตั้งแต่เทปวันแรกว่าคอยดูเดี๋ยวมันจะมากันเป็นแผงนะแล้วก็เนี่ยเลือกตั้งสภา EU เสร็จแล้วเนี่ยนะคอยดูเดี๋ยวทีนี้มาตรการต่างๆจะออกกันมาเป็นชุดๆล่ะดังนั้นเนี่ยนะพวกที่เขาต่อสู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับระบอบราชาธิปไตยไม่ยอมก้มหัวให้กับกษัตริย์ชั่วๆไม่ยอมก้มหัวให้กับไอ้พวกรัฐประหารชั่วๆเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยนะครับคือพวกที่เขาทำหน้าที่ของเขาเป็นผู้นำในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยนะเขาไม่ยอมนะอันดับแรกต้องไม่ยอมแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้นำแต่ว่าต้องไปยอมแล้วก็ต้องไปร่วมกับไอ้พวกทำผิดหรือพวกขบฏและยังจะบอกว่าไอ้อย่างเนี้ยถูกอีกเนี่ยมันยอมรับกันไม่ได้ครับบอกแล้วว่าใครจะรักใครจะชอบใครไม่ว่านะผมบอกแล้วผมไม่ได้ยึดติดอยู่กับตรงนั้นว่ารักหรือเกลียดใครไม่ใช่แต่ฐานะเนี่ยต้องอธิบายกันถึงฐานะในเมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วไม่งั้นอย่ามาเป็นผู้นำนะอย่ามาเป็นผู้นำแล้วก็อย่าเที่ยวประกาศโม้ให้มวลชนรู้กูจะต้องสู้อย่างนั้นอย่างนี้นะรัฐประหารแล้วสู้อย่างนั้นอย่างนี้พอรัฐประหารแล้วว่าไปโอ้กับรัฐประหารอย่างเงี้ยอย่ามาพูดนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากแก้ไอ้ท่านเห็นด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามาว่าใครแต่ฐานะของผู้นำลักษณะสองด้านด้านหนึ่งยอมจำนนแล้วก็ไปเป็นพวกเขากับด้านหนึ่งเนี่ยวันนี้ที่ใครบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคุณจารุพงษ์เนี่ยนะแกต้องหลบต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะนี่แหละเห็นไหมล่ะไม่ไปรายงานตัวผมขอบอกว่าคุณจารุพงษ์นะครับนะคุณจารุพงษ์เขาไม่ได้หนีหัวซุกหัวซุนนะครับเขาต่อสู้ครับพวกผมคุณจักรภพคุณแอนตี้ทุกคนที่ออกมานอกประเทศทุกคนเนี่ยไม่ได้มีใครหนีนะครับเราออกมาเพื่อต่อสู้อย่างผมเนี่ยผมประกาศแชทตั้งแต่แรกเพราะผมรู้ว่าผมอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเอาผมไปไว้ในคุกนะยาวแน่ดังนั้นเราออกมาเรามาทำงานเรามาต่อสู้นะและทุกคนแหละครับที่เขาอยู่ต่างประเทศวันนี้เขาทำงานกันและก็วันนี้มีหลายคนแม้กระทั่งส.ส.บางคนก็ออกมาจากประเทศไทยแล้วจะกลับไปรายงานตัวอีกหรือไม่ผมไม่ทราบส.ส.เพื่อไทยก็ไม่ใช่มีแค่คุณจารุพงษ์นะที่ออกกันมาแล้ววันนี้เราเตรียมต่อสู้กันและเราก็ต้องสู้และจะไม่ยอมรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ขอบอกกับท่านไว้ก่อนว่าและไอ้ที่คำถามที่ท่านถามมาและก็ลักษณะที่บอกว่าเนี้ยวันนี้ก็มีคนถามมาว่ามีคนก็บอกว่าได้ถูกบังคับถูกอะไรต่อมีอะไรนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับผมอธิบายท่านได้เข้าใจแล้วนะว่าผมพูดในฐานะนะอธิบายเรื่องผู้นำในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับเผด็จการคือผู้นำที่ไม่ยอมก้มหัวให้มันใครที่ไปยอมก้มหัวให้มันหรือไปร่วมหากินกับมันไปร่วมทำโครงการกับมันอะไรนั้นอย่าได้มาแก้ตัวกับประชาชนนะอย่าได้มาบอกว่าทำอย่างนั้นถูกแล้วและก็อย่าได้มาด่าชูพงอย่าไปได้มาด่าผมว่าผมเนี่ยไปว่าเขาผมไม่ได้ว่าผมพูดแค่ความจริงว่าคุณไปทำอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ชมด้วยความจริงใจนะฮะชมด้วยความจริงใจอย่างคุณจารุพงษ์เนี่ยผมก็ชมนะคุณจตุรนต์ผมก็ชมและวันนี้ยังมีส.ส.อีกหลายคนที่ออกมานะเพียงแต่ว่าเขายังไม่อยากให้ประกาศชื่อเขาผมก็จะไม่เสียมารยาทไปประกาศชื่อใครนะครับเขาออกไปสู้ต่างประเทศกันแล้วครับก็ขอบอกให้ท่านรู้ไว้ด้วยว่า มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไปก้มหัวกับพวกเผด็จการแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มากกว่าครับแต่ไม่ยอมก้มหัวเผด็จการนะนี่ครับนะก็ว่าคำถามนี้ก็ว่ากันให้จบก่อนทีนี้มาถึงที่พี่อุทัยนะพี่อุทัยเดี๋ยวถือหูแป๊บเดียวนะพี่อุทัยนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวผมขอเวลา1 นาทีครับก็อย่างที่อาจารย์คุยไปนะครับบอกท่านนะครับสิ่งต่างๆมันนับวันนะครับก็ยิ่งออกมาให้เราเห็นกันนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรครับที่ฝั่งของเผด็จการมันทำเอาไว้นะครับมันเริ่มนะครับเริ่มจะออกมาให้เราเห็นได้ชัดแล้วว่ามันทำเพื่ออะไรครับเพื่อปากท้องของมันนะฮะเพื่อความมั่งมีสีสุขของมันเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์ของมันแต่พวกมันไม่เคยคำนึงถึงปากท้องของประชาชนนะครับความเป็นอยู่ของประชาชนต่างๆเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ครับมันทำเพื่อของชาติตระกูลของมันเองนะไม่ใช่ทำเพื่อของประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปฟังหรือไปทำตามสิ่งที่มันพูดหรือสิ่งที่มันประกาศออกมาครับนอกเสียจากว่านะครับคนที่ไปก้มหัวหรือไปยอมทำตามให้กับมันนั้นเพื่อหวังในราบยศสรรเสริญที่พวกมันจะเอามาประเคนให้แล้วคุณคิดหรือว่ามันจะประเคนให้คุณง่ายๆขอให้ติดตามดูกันต่อไปเถอะครับว่าสิ่งที่มันจะประเคนให้กับไอ้พวกที่ทรยศต่ออุดมการณ์ต่อประชาชนนั้นจะได้รับคืออะไรครับรับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับครับนะฮะท่านผู้ฟังทีนี้มาถึงประเด็นที่ถามกันมาว่าทำไมประยุทธ์เลมันถึงกลางเหลือเกินนะพี่บุตรชัยแล้วก็ที่บอกว่าแล้วจะกลางได้นานขนาดไหนเอาละนะไอ้ที่มันกลางเนี่ยนะครับท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจมาเนี่ยแล้วก็รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลตั้งแต่มีรัฐบาลนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับประยุทธ์เนี่ยนะมันกลางมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับพี่อุทัยมันกลางมาตั้งแต่หน้านั้นแล้วนะคือรัฐบาลนี้มาเนี่ยเอาใจครับนะเอาใจทหารอย่างที่รู้นะครับเอาใจทหารเอาใจสารพัดประยุทธ์เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก่อนที่จะตั้งรัฐบาลนายกปูเนี่ยประยุทธ์เองมันก็เสียหายทางการเมืองมามากแล้วแต่พอรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อยๆกลางขึ้นเพราะนะสาเหตุก็คือว่ารัฐบาลไปเอาใจมันมากและก็เนี่ยนะครับไปดึงเข้ามานี่แหละครับดึงเข้ามาช่วยดึงเข้ามาร่วมนะประคองรัฐบาลจะผิดจะถูกอย่างไรนั้นผมไม่วิพากษ์วิจารณ์นะผมว่าไปตามเนื้อผ้านี้ก่อนที่มันกลางได้เพราะรัฐบาลไปเอาใจมากอยากได้งบเท่าไหร่ก็บอกมาจัดให้อยากให้ทำอะไรก็ทำให้หมดมันก็ได้ใจก็กลางขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยนะตั้งแต่มีกปปส.ตั้งแต่สุเทพนำทีมนะพาคนออกมาค้นล้มต่อต้านค้นล้มรัฐบาลออกมาไล่รัฐบาลให้รัฐบาลออกเนี่ยมันรวดรัฐบาลอยู่6 เดือนนะรัฐบาลก็ไปไม่เป็นแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลรัฐมนตรีกลาโหมนะต้องไปสู่ฮกกับผบ.ทบ.นี่แหละครับท่าทีของรัฐบาลต่อนะกองทัพที่ผ่านมานั้นเรียกว่าท่าทีของรัฐบาลที่ต้องไปอาศัยเขาอย่างเดียวไม่ได้มีอำนาจไปต่อรองอะไรเลยครับบางคนบอกว่าถ้าไปต่อรองไม่มีต่อรองครับมีแต่ว่าเขาเป็นต่อและก็รัฐบาล เป็นรองอย่างเดียวเนี่ยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เริ่มกลางมาเรื่อยจนกระทั่งที่อสุเทพมันออกมานวดรัฐบาลจนไปไม่เป็นแล้วนะจนประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราชิบหายแน่อย่างที่ผมได้บอกแล้วว่าคราวนี้เขาวางแผนกันเนี่ยนะให้ประชาชนรู้สึกว่าเนี่ยนะอยากให้ทหารยึดอำนาจให้มันเสร็จทีและอย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปเลยครับไปถามนายกปูและที่ปรึกษานายกปูดูเถอะอย่าได้มานั่งต่อว่ามานั่งว่าผมเลยครับถ้าแน่จริงต้องไปถามนั่นนะเศรษฐานะต้องไปถามนั่นนะไอ้ตระกูลเวชชาชีวะอีกคนเนี่ยนะสุรนันท์เวชชาชีวะแล้วก็ต้องไปถามไอ้ต้งนะไปถามดูเถอะครับว่า3-4คนนี้เนี่ยนะเขาเห็นด้วยกับการให้ประยุทธ์ออกมายึดอำนาจจริงหรือไม่อย่าได้หลอกประชาชนกันเลยครับสิ่งที่ประยุทธ์ทำเนี่ยนะประยุทธ์มันถึงกลางมากก็เพราะว่าเจ้าก็ยกให้มันเป็นคนจัดการนะไอ้ประชาธิปัตย์เองก็ยกให้มันเป็นคนจัดการแล้วก็เพื่อไทยเองนะก็ห่อหมกด้วยว่าประยุทธ์จัดการเถอะนะให้ประยุทธ์อำนาจเถอะบางคนบอกรู้ได้ยังไงรู้สิครับนะรู้สิครับถึงต้องมาพูดอย่างนี้และก็ข้อเท็จจริงก็ดูสิครับว่าห่อหมกด้วยหรือเปล่าพอยึดอำนาจปั๊บไม่มีแรงต้านเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าจะมีแรงต้านจากฝ่ายเสื้อแดงเพราะฝ่ายสุเทพเรียกร้องให้ทหารยึดอำนาจสนธินะสนธิลิ้มทองกุลเรียกร้องให้ทหารยึดอำนาจฝ่ายเสื้อเหลืองเรียกร้องให้ทหารยึดอำนาจฝ่ายเสื้อแดงเมื่อก่อนบอกว่าถ้ายึดอำนาจรัฐประหารเมื่อไหร่ก็จะต้องนะปฏิวัติประชาชนอย่างแท้จริงคุณธิดาเองก็บอกว่าถ้ามึงยึดอำนาจเมื่อไหร่คราวนี้แหละจะได้เจอกับปฏิวัติประชาชนอย่างแท้จริงให้ผมก็ดีใจนะว่าเอาละคราวนี้เนี่ยนะได้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบกันแล้วถึงขั้นที่หลายคนท้าเช้าท้าเย็นกันว่าให้มึงยึดอำนาจเถอะเพราะว่าเสื้อแดงพร้อมที่จะนะออกมาปฏิวัติประชาชนอย่างแท้จริงแต่พอยึดอำนาจเป็นไงนะแกนนำเสื้อแดงนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆเงียบหมดและก็พากันชักชวนให้ไปมอบตัวกันก็อย่างที่บอกกันแม้กระทั่งออกไปอยู่นอกประเทศแล้วก็ต้องรีบเพ่นกลับกันนี่แหละครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้กันและจะว่ายังไงล่ะครับดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยประยุทธ์มันถึงกลางได้เพราะมันเห็นว่าทุกฝ่ายจะต้องอาศัยกูนะเจ้าก็ต้องอาศัยกูถ้ากูไม่ยึดอำนาจกูไม่คุมการเมืองไว้ในมือคราวนี้ไอ้รัชกาลที่10เนี่ยนะที่เจ้าหวังว่าจะให้ใครต่อใครมาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะก็ยากดังนั้นเจ้าก็ต้องอาศัยถ้าเห็นไหมเจ้าเองก็ต้องอาศัยประยุทธ์นะไอ้ประชาธิปัตย์ก็บอกแล้วว่าสู้ไปให้ตายก็ไม่มีทางชนะถ้าประยุทธ์ไม่มาช่วยนะอ้าวก็ต้องอาศัยประยุทธ์ยิ่งรักเองนะก็บอกแล้วว่านะไปไม่เป็นแล้วนะถ้าประยุทธ์ไม่มาช่วยไอโครงการต่างๆที่ชงมากับมือเนี่ยนะมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้ามาช่วยอย่างนี้ทำโครงการต่ออย่างน้อยมันก็ยังได้บ้างนี่ครับประยุทธ์มันถึงการได้ก็เพราะว่ามันถือว่ามันมีความสำคัญและมันก็พูดเลยไม่เห็นเลยมันแสดงท่าทีนะแสดงท่าทีออกมาเหมือนนะว่านะในประเทศเนี้ยนะมึงไม่มีใครไปใหญ่กว่ากูนะมาถามพรรคเพื่อไทยคุณจะลาออกไหมนะถามคุณจะลาออกไหมไม่ลาออกถ้าไม่ลาออกผมจะยึดอำนาจเห็นไหมบ้านเมืองนี้มันคิดว่ามันเป็นของเล่นของมันเหรอนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเหตุผลที่เขากลางได้วันนี้เพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยนะไปโอ้เขาเองนะไปโอ้เขาเองไปยอมให้มันทำรัฐประหารเองมันถึงกลางแต่ทีนี้คำถามต่อมานะครับพี่บุตรชัยคำถามต่อมาเนี่ยที่ถามว่าแล้วมันจะกลางได้นานแค่ไหนใช่ไหมล่ะครับเมื่อกี้ท่านรู้เหตุผลเลยนะว่าทำไมมันถึงกลางคำถามต่อมาถามว่าแล้วมันจะกลางได้นานแค่ไหนก็ต้องบอกว่ามันกลางได้ไม่นานหรอกครับนี่นะคุณลีนะคุณปีลาวา มันกลางได้ไม่นานหรอกครับพี่ก็ขอบอกว่ามันกลางได้ไม่นานเพราะไอ้ตอนที่มันวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนที่มันจะยึดอำนาจนะพี่บุตรชัยครับไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะมันวิเคราะห์ภายในประเทศเนี่ยนะทุกคนต้องสู้ฮกมันนะทุกคนต้องสู้ฮกมันเพราะว่าต้องยอมให้มันจัดการเพราะว่ารัฐบาลเองนะถ้ามึงอยากให้โครงการมึงไปได้นะมึงก็ให้กูยึดอำนาจได้เดี๋ยวกูจะมาช่วยจัดการแบ่งกันให้ลงตัวนะเพราะว่ากูจะต้องการยึดอำนาจเพื่อที่จะนะรับใช้พ่อกูจะต้องยึดอำนาจกุมอำนาจเอาไว้เพื่อรัชกาลที่10แต่ไอ้เรื่องโครงการต่างๆมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจะจัดการเองเข้ามาแล้วจะทำต่อได้ดังนั้นมาร่วมมือกันเถอะนี่นะครับมันถึงกลางได้ว่าในประเทศวันนี้เนี่ยสภาพบังคับหมดเลยสภาพบังคับให้เจ้าก็ต้องเอาประยุทธ์สภาพบังคับให้ประชาธิปัตย์และพวกเสื้อเหลืองก็ต้องเอาประยุทธ์สภาพบังคับให้เพื่อไทยและนายกกูก็ต้องเอาประยุทธ์นะแม้กระทั่งแกนนำแดงถึงไม่ชอบเรื่องการรัฐประหารเองแต่ก็ต้องเงียบเป็นเปล่าสาบเพราะว่านำแดงนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็คือนปช.ของเพื่อไทยหรือของนายกปูนั่นเองนะเพราะต้องไปขึ้นต่อกระเป๋าเงินของนายกปูดังนั้นนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็ต้องฟังนายกปูเพราะว่าเขาเป็นขบวนเดียวกันเขาเป็นของพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะมาอ้างว่าเป็นอิสระแต่ข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่ก็รู้กันอยู่แล้วไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้มาว่านะนี่คือรายงานแค่ความจริงเท่านั้นว่าเขาเป็นองค์การมวลชนที่เป็นของพรรคเพื่อไทยที่เป็นของชินวัตรในเมื่อชินวัตรเขาเอาอย่างนั้นนายกปูก็เอาอย่างนั้นเพื่อไทยก็เอาอย่างนั้นนปช.ก็ต้องเอาอย่างนั้นแต่มันมีแต่ครับท่านผู้ฟังครับเขาไม่ได้คิดว่าต่างประเทศนั้นนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะครับเขาคิดครับท่านผู้ฟังเขาคิดนะคิดว่ายังไงครับที่ผ่านมานั้นอเมริกาเองยุโรปเองออสเตรเลียหรือหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้นำคืออเมริกาสนธิบุญญกลินยึดอำนาจอเมริกาก็พูดในเชิงหลักการไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่มากกว่านั้นนะครับแต่คราวนี้นะประยุทธ์เองก็ยังไปคิดนะบนพื้นฐานของข้อมูลเก่าๆของความเชื่อเก่าๆว่ายึดอำนาจไปอย่างดีก็ต่างประเทศก็แค่ออกมาประกาศไม่สนับสนุนนะหรือว่าไม่เห็นด้วยและก็อาจจะพูดในเชิงหลักการว่าให้คืนประชาธิปไตยโดยเร็วว่ามีการเลือกตั้งประยุทธ์ก็คิดว่าต่างประเทศก็คงจะทำเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่อยๆและค่อยๆให้มันหายไปตามสายลมให้คณะรัฐประหารบริหารประเทศไปและก็ต่างประเทศก็ค่อยๆนะทำเป็นเงียบไปแต่คราวนี้เรื่องที่ประยุทธ์จันทร์โอชาคาดไม่ถึงและคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะโลกนะสายอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเป็นEUหรือเป็นออสเตรเลียนะแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ยังต้องถือว่าเป็นสายอเมริกาวันนี้สายอเมริกาทั้งหมดวันนี้หยิบเอาเงื่อนไขนะนี่ผมไม่ได้พูดในฐานะของนักสิทธิมนุษยชนนะผมพูดในฐานะคนบรรยายเรื่องการเมืองนะถ้าพูดในฐานะนักสิทธิมนุษยชนจะพูดอีกแบบหนึ่งว่ามันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไงเขาถึงเข้ามาอันนั้นดร.เพียงดินอะไรพูดไปแล้วและก็ยกให้เป็นหน้าที่ของดร.เพียงดินที่จะไปพูดตรงนั้นแต่ผมพูดในฐานะคนบรรยายเรื่องการเมืองวันนี้สิ่งที่ประยุทธ์คาดผิดและไม่ได้วิเคราะห์มาก่อนและวิเคราะห์ผิดก็คือการรุกของโลกสายอเมริกาที่ใช้เงื่อนไขในการยึดอำนาจของคสช.วันนี้เป็นเงื่อนไขที่จะรุกเข้ามาถ่วงดุลในประเทศไทยครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ประยุทธ์กำลังโดนวันนี้กำลังโดนพายุใหญ่วันนี้มันไม่ใช่พายุของคนในประเทศ ท่านก็เห็นเลยว่าพายุในประเทศนั้นนะมันไม่เป็นพายุมันแค่เป็นลมโชยมันแค่เป็นลมโชยครับมีคนออกไปชู3 นิ้วมีคนออกไปกินแซนด์วิชนะไปกินแซนด์วิชไปชู3 นิ้วไปอะไรต่อมีอะไรและมันก็เที่ยวไล่จับคนจนเป็นกลายเป็นเรื่องตลกไปจับคนโน้นคนนี้ไปคุมขังไว้ในค่ายทหารซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาอ่านให้ท่านฟังคนที่เขาออกมาจากค่ายทหารเขาส่งข้อความมาถึงผมวันนี้นะและเขาเล่าให้ฟังในนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านฟังวันนี้เนี่ยนะครับในประเทศนั้นมันไม่มีพายุมันมีลมโชยครับมีนะปลายคนไปประท้วงคนเข้า Facebook ส่งนะข้อความตามไลน์กันอะไรกันสารพัดเนี่ยนะแต่มันไม่ใช่เป็นพายุใหญ่ประยุทธ์ไม่กลัวในประเทศและวันนี้ถือว่าเอาอยู่แล้วในประเทศนะครับไปเอาหนังมาใช้ไปเนี่ยเอาฟุตบอลมาถ่ายอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะนะครับจะเอาความเห็นของพี่น้องประชาชนที่ประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันทำอยู่วันนี้และเขาพูดถึงสิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาทำในประเทศวันนี้ว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะเอามานะรายงานในท่านฟังแต่ตอนนี้เนี่ยสรุปว่าวันนี้สิ่งที่ประยุทธ์กำลังประสบปัญหานั้นนะไม่ใช่ประสบปัญหาในประเทศครับแต่ประสบปัญหาจากภายนอกประเทศวันนี้ซึ่งเมื่อก่อนพวกเรามักจะคิดว่าอย่าไปหวังต่างชาติเขาไม่มาช่วยเราจริงหรอกอย่าไปหวังว่าต่างชาติจะมีอิทธิพลอะไรต่อมีอะไรแต่เราลืมไปว่าการที่เราพูดอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ดูสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนแหละมันใช่ครับแต่ในสถานการณ์ที่วันนี้โลกเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่ต้องถ่วงดุลกันนะและก็บังเอิญว่าจุดที่จะต้องมาถ่วงดุลนั้นน่ะมันมาอยู่ในประเทศไทยเข้าจุดที่จะต้องนะต่างชาติโลก2 โลก 2 ค่ายนะไม่ว่าค่ายอเมริกาค่ายจีนวันนี้เขาจะมาถ่วงดุลกันนะมาถ่วงดุลกันในประเทศไทยเมื่อมาถ่วงดุลกันในประเทศไทยนะสิ่งที่ประยุทธ์ทำนี่แหละครับมันเหมือนกับว่าประยุทธ์ไปสร้างเงื่อนไขให้เขาได้เข้ามาและเขาจะเอาเงื่อนไขที่ประยุทธ์ทำนี่แหละครับเป็นเงื่อนไขที่จะเข้ามานะทวงดุลกับอำนาจนะของจีนในประเทศไทยประยุทธ์เองวันนี้ก็รู้ดีว่าวันนี้ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกถึงรีบประกาศถึงรีบนะแสดงความเห็นออกมาว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของจีนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่รีบแสดงออกอย่างนี้ยิ่งตายหนักเข้าไปใหญ่ก็วันนี้ถ้าบอกว่านี่แหละครับพาประเทศไทยไปเป็นขี้ข้าจีนไปแล้วนะครับและยิ่งที่ประยุทธ์ไปประกาศอย่างนี้บางคนบอกว่าไอ้อย่างนี้นะประยุทธ์ก็สบายดีเพราะจีนก็จะช่วยประยุทธ์ทหารจีนก็ประกาศที่จะร่วมมือกันฝึกนะกับทหารไทยอะไรต่ออะไรผมก็เลยต้องบอกกับท่านตรงนี้นะว่าผมจะบอกกับท่านนะว่าวันนี้นะว่าสิ่งที่ประยุทธ์ประกาศออกมาว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนนั้นนี่คือความโง่เขลาเบาปัญญาของไอ้ยุทธเลมันยิ่งไปประกาศวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยนะมันยิ่งทำให้ฝ่ายโลกฝ่ายสายสหรัฐอเมริกาหรือสายEUสายออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยยิ่งต้องรุมบทขยี้ประยุทธ์หนักนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาสรุปให้ท่านฟังไว้เลยนะว่าในที่สุดการคำรัฐประหารของประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เนี่ยมองข้ามช็อตไปได้เลยครับไม่ต้องไปห่วงว่าวันนี้ประยุทธ์มันทำดีนะมันจ่ายเงินให้ชาวนาก็พอใจวันนี้มันมีหนังให้ดูฟรีวันนี้มีละครมีอะไรสารพัดมันทำดีทุกอย่างนะเดี๋ยวอีกหน่อยคนก็นะลืมหมดแล้วคนก็เฮกันไปเชียร์ประยุทธ์ ผมขอบอกกับท่านนะว่าสิ่งที่ประยุทธ์กำลังทำอยู่วันนี้นั้นประยุทธ์มันยิ่งเดินเข้าไปสู่นะครับความตายเร็วขึ้นและวันนี้การทำรัฐประหารของประยุทธ์และการที่ไปประกาศตัวนะอิงกับจีนเป็นส่วนหนึ่งของจีน และก็เข้าไปเอาโครงการเก่าๆเนี่ยขึ้นมาทำใหม่และก็เพิ่มเงินไปเป็นล้าน3 ล้านล้านเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ประยุทธ์เนี่ยกำลังเดินไปสู่ความตายเร็วขึ้นนะครับก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังไว้อย่างนี้และนะขอบอกว่าสิ่งที่ประยุทธ์วิเคราะห์ผิดและไม่เคยคาดคิดมาก่อนวันนี้กำลังเป็นภัยอย่างมหันต์ต่อพวกประยุทธ์ทั้งหมดก็ขอบอกกับท่านว่าภายใน 3-4 เดือนนี้นะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่อย่างที่ผมได้บอกเกิดมาแล้วซึ่งผมจะไม่บอกไปก่อนผมรู้วันนี้มันต้องการเช็คกันว่าไอ้เหตุการณ์ใหญ่นั่นคืออะไรไม่ใช่พวกเราเช็คหรอกครับพวกทหารวันนี้แล้ววันนี้ก็ฟังกันเพียบที่ผมออกอากาศเนี่ยเพราะทุกครั้งเนี่ยนะผมเช็คไปหมดแล้วเพราะพรรคพวกผมอยู่ในกองทัพนะวันนี้นะเขาอยากจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดเรื่องใหญ่ก็ขอบอกประยุทธ์ด้วยว่ามึงเตรียมไว้เถอะไอ้คณะรัฐประหารชุดประยุทธ์นี่แหละในที่สุดแล้วจะไม่มีเหลือนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์ผิดและเขาคิดไม่ถึงวันนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่โลกมันไม่ได้ว่าใช้โลกล้อมประเทศหรอกครับแต่บังเอิญว่านี้มึงเปิดแผลและเชื้อโรคมันเข้าสู่แผลมึงถ้ามึงไม่ไปยึดอำนาจวันนี้นะมึงก็ไม่มีแผลก็ขอบอกประยุทธ์อย่างเงี้ยถ้ามึงไม่ยึดอำนาจมึงปล่อยให้รัฐบาลรักษาการเขารักษาการไปนะเลือกตั้งไปอะไรไปทุกอย่างเนี่ยนะมึงก็ยังไม่มีแผลเชื้อโรคก็เข้าทางแผลมึงไม่ได้แต่วันนี้พอประยุทธ์จันทร์โอชากับพวกไปยึดอำนาจพอประยุทธ์จันทร์โอชาและกับพวกไปยึดอำนาจมันก็เหมือนกับว่ามีแผลและเชื้อโรคก็เข้าทางแผลและเชื้อโรคนี้คือเชื้อโรคอเมริกาและก็ EU และก็ออสเตรเลียและก็แม้กระทั่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นสายอเมริกาทั้งหมดในที่สุดประยุทธ์กับพวกจะต้องนะครับจะต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดท่านจำไว้นะภายใน 3-4 เดือนนี่แหละคอยฟังข่าวให้ดีและก็ขอบอกพี่น้องคนไทยไปด้วยว่าอีกไม่ช้าไม่นานการบริหารประเทศจะมีปัญหามากขึ้นครับเงินในประเทศก็จะไม่มีค่าเงินก็จะว่าต่อไปนี้นะครับเศรษฐกิจไทยนะครับจะแย่ลงและการบริหารประเทศนะต่อไปนี้เงินเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่มีกันแล้วครับมันตายไปโดยไม่รู้ตัวและวันนี้เขาเข้าไปวันนี้ท่านไปดูนะครับมันไม่มีอะไรที่จะให้รายได้เข้าประเทศเลยฮะมีแต่ไปผลาญเงินท่านดูนะครับว่าที่ประยุทธ์เข้าไปเนี่ยนะมันมีแต่ผลาญเงินจริงหรือเปล่าแต่ละรายการแต่ละเรื่องที่มันทำอยู่เนี่ยมันเป็นการผลาญเงินดังนั้นพี่ละวาไม่ต้องห่วงหรอกเศรษฐกิจจะพังไปใน 2-3 เดือนนี้แหละท่านจำเอาไว้และก็จะเรื่องใหญ่ก็จะตามมาและก็ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะเรื่องใหญ่เนี่ยคอยดูให้ดีเถอะดังนั้นก็ขอบอกกันว่ามันกลางได้ไม่นานครับผมให้มันยาวที่สุดก็แค่6 เดือนนะให้มันยาวที่สุดเนี่ยไอ้บันได3 ขั้น 4 ขั้นของมันเนี่ยถ้าแผน3 ขั้น 4 ขั้นมันนะไม่รู้ว่ามันจะได้ขั้นครึ่งหรือเปล่าล่ะแต่ให้รู้ไว้ด้วยว่าเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะประยุทธ์กลางไม่ได้นานแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านอย่าไปห่วงว่าวันนี้เนี่ยนะพวกเขายึดอำนาจได้แล้วเขาทำดีนะเนี่ยเขาได้เขาเอาเงินมาจ่ายชาวนาวันนี้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขอให้ท่านเชื่อนะครับว่าวันนี้เชื้อโรคมันเข้าทางแผลแล้วเพราะว่ามันเสือกไปยึดอำนาจและวันนี้เชื้อโรคมันกำลังไปฟักตัวและเดี๋ยวกำลังจะนะกลายเป็นนะโรคใหม่ขึ้นมานั่นคือโรคตายทั้งครอบนะประยุทธ์และพวกเตรียมตัวตายได้เลยนะครับขอให้ท่านนะจับตามองให้ดีภายในไม่กี่เดือนนี้แหละคอยดูไว้ดีนะครับนะเอาละครับเมื่อวานเราพูดเมื่อวันซืนเนี่ยเราพูดในเรื่องตั้งรัฐบาลวันนี้มันก็นะมันจะไปปกปิดเนี่ยนะจะไปอ้างว่าต่อขออภัยพี่น้องที่รับฟังสดๆอยู่ตอนนี้นะครับแหมตอนสำคัญแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดนั้นคิดว่านะตอบคำถามว่าทำไมกลางแล้วก็กลางได้ไม่นานเนี่ยนะจบไปแล้วพี่น้องไปฟังที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วก็นปช USA นะครับต้องขอไปจริงพอดีผมติดธุระนะครับนัดเพื่อนไว้ตอนเช้าวันนี้นะครับเลยจะต้องรีบไป นะยังไงแต่ว่าคลิปส่วนที่เป็นเสียงจากพี่บุตรไซส์จะตามมานะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ